ขออนุญาตที่จะพูดคำว่าเส้นหัวกรอบรู้สึกมันเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากนะแล้วก็พูดหลายคนนะอาจจะพูดคนแล้วพูดซ้ำๆในหัวข้อที่เพิ่งคิดขึ้นมาตอนขึ้นมาหน้านี้ก็คือว่าผมว่าคนที่มาเนี่ยอาจจะมีคำถามอาจจะมีข้อสงสัยนี่กันแทบทุกคนว่าทำอย่างไรถึงเป็นศิลปินแห่งชาติทำไมถึงเป็นศิลปินแห่งชาตินะก็คงพอจะมีคำตอบกว้างๆนะประเด็นแรกเนี่ยผมว่าการได้รับแต่งตั้งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ศิลปะนะเช่นเดียวกับการได้รางวัลการขายได้การเรียนดีได้ที่ที่ระดับหนึ่งระดับสองมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการทำงานศิลปะจุดมุ่งหมายของการทำงานศิลปะเพียงการเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือทำงานให้มันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไอ้ผลลัพธ์ที่มันตามมาทั้งหลายที่พูดมันจะถูกลอยได้ทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันทำเราเหมือนกันพิสูจน์ข้อนี้มาเหมือนกันทุกคนนะประเด็นที่สองเนี่ยมันอาจจะมีคำตอบว่าเป็นเพราะว่ามีพรสวรรค์นะใช่หรือเปล่าถ้าบอกว่าพรสวรรค์ผมก็ว่ามันก็คงใช่นะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นทุกคนที่เรียนทางศิลปะเกือบจะ 100% ต้องมีพรสวรรค์เพียงแต่ว่าพรสวรรค์ในที่นี้คืออะไรแปลว่าอะไรนะส่วนใหญ่เราจะมีความเข้าใจว่าพรสวรรค์นี่ก็คือความรู้ความสามารถที่เป็นไปเองโดยไม่มีใครสอนอย่างเด็ก5-6 ขวบเล่นดนตรีได้เก่งมากที่เป็นข่าวในวัน2 วันนี้ก็มีนะหรือในระดับโลกจิตรกรประติมากรหรือนักดนตรีทั้งหลายที่เก่งแบบตั้งแต่เล็กๆโดยที่ไม่มีใครสอนอะไรอย่างนี้ก็เยอะมากซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันก็คงเป็นความหวังแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับสวรรค์ประทานมาให้นะฮะแต่มันไม่ใช่แค่ในความหวังเพราะว่าเท่าที่นั่งนึกดูเนี่ยสมัยผมเรียนตั้งแต่ม.1มาถึงป.4จำได้ว่ามีเพื่อนที่เขียนรูปเก่งอยู่ด้วยกันสักประมาณ4 คนในชั้นก็มักจะเขียนรูปแข่งกันเสมอแข่งกันแล้วก็เอาให้เพื่อนตัดสินให้เพื่อนดูอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ถึงจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนอีก3 คนก็หายไปแล้วนะส่วนผมเนี่ยพรสวรรค์ที่สำคัญที่สุดก็คือความรักความศรัทธาเนี่ยศิลปะถ้าใครไม่มีตรงนี้เนี่ยนะมันก็เริ่มนะอย่างเงี้ยเพื่อนที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเรียนศิลปะไม่มีใครมาเกิดศิลปินเหลือผมอีกคนเดียวคือมันต่างไปตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าพรสวรรค์ก็คือความสามารถพิเศษใช่หลายคนจะมีหรือจะพูดว่าเด็กส่วนใหญ่มีนะเด็กชอบวาดรูปเป็นทั้งนั้นเลยแล้วก็วาดรูปได้ดีมากนะครับที่อาจารย์เดชาพูดถึงเนี่ยอย่างหลานผมเนี่ยชอบวาดรูปมากมาถึงที่บ้านครับเด็กผมอยู่ในสตูดิโอเข้ามาวาดได้ทันทีแล้วก็แหมอยากวาดอย่างปู่นะคือขอวาดวงเฟรมเลยบอกอย่าพี่ยุ่งวาดกระดาษก่อนแกก็อยากจะวาดอย่างผมทำอะไรแกก็อยากจะเข้ามาช่วยอะไรแล้วเรื่องความสามารถของเด็กนี่ก็คือการแสดงออกที่สดบริสุทธิ์หนึ่งตัวอย่างคือผมวาดแกบอกว่าผีเสื้อว่าไม่ใช่วาดแมงปอวาดยังไงผมก็วาดให้ดูนะเสร็จแล้วแกวาดตามปรากฏว่าของหลานผมได้ดีของผมเยอะคือมีความรู้สึกมีชีวิตของผมที่มันก็แข็งเป็นข้อมูลเฉยๆอะไรนะฮะมันต่างกันอันนี้คือคุณค่าของศิลปะสำคัญประการการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกอย่างบริสุทธิ์ใจนะซึ่งผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยอยากจะทำงานแบบเด็กอยากจะแสดงออกแบบเด็กซึ่งมันแกล้งกันอย่างคนที่เรียนศิลปะมา5-8 ปีเนี่ยจะมาแกล้งให้เขียนไม่เป็นจะเขียนแบบเด็กเป็นไปไม่ได้แกล้งไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการแสดงออกของใจแล้วก็ความบริสุทธิ์จากข้างในนะเด็กคนเนี่ยผมก็เขียนออกมาแล้วดีมากเป็นงานศิลปะเลยแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยไอ้ความสามารถตรงนี้จะลดลงเพราะว่าเริ่มมีความรู้เริ่มมีฝีมือเริ่มเขียนแล้วรู้ว่ามันอะไรถูกอะไรผิดจะไปกังวลเรื่องความถูกผิดอะไรเงี้ยนะความเหมือนไม่เหมือนอะไรเป็นต้นซึ่งมีความเหมือนนี่มันไม่ใช่เป้าหมายในการทำงานศิลปะด้วยนะคือการความเหมือนนี่คือการลอกเลียน
งานไม่มีงานศิลปะอะไรที่เป็นงานลอกเลียนไม่มีการลอกเลียนธรรมชาติถึงแม้จะเขียนอย่างเหมือนจริงที่สุดถ้าเราไปดูให้ละเอียดแล้วเนี่ยคนที่เขียนเหมือนจริงไม่ได้ลอกธรรมชาติไม่ได้ลอกเลียนไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ทำซ้ำเพราะว่าเราดูจากสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะอย่างจักรพันธ์โคชิยะกิที่จะเขียนสไตล์เราเห็นเราก็รู้เลยว่ามีงานจักรพันธ์เวลาเนี่ยเราเห็นเลยสมสมพงษ์เอยหลายหลายคนสับพูดอะไรเงี้ยนะแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ของตัวเองซึ่งไม่ใช่การลอกเลียนไม่ใช่เหมือนกับภาพถ่ายนะคือนักศึกษาอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยตอนที่เริ่มขึ้นมาระดับปีสามปีสี่อะไรนี้นะแล้วทำแบบเหมือนจริงเนี่ยขั้นต้นเนี่ยมักจะเป็นการลอกก็พี่จากรูปถ่ายคือยังไม่มีการเทคนิคของตัวเองมีการแสดงออกที่ลึกออกมาจากใจตัวเองนะมันก็จะเป็นการบริการก็พี่รูปถ่ายไปก่อนกว่าจะทำให้ออกมาแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับทีนี้พรสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดของความสวรรค์คือความรักความศรัทธาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าผมมีความรักความศรัทธาในศิลปะมากกว่าเพื่อนที่สองสามคนที่พูดถึงนะเวลาว่างอะไรผมก็เขียนรูปว่างอะไรผมก็เขียนรูปไอ้ที่เขาเรียกว่าพรแสวงนะผมได้ยินมาคือความรักความศรัทธาทำให้เราอุทิศเวลาอุทิศตัวให้กับการวาดรูปมากนะมันก็ยิ่งเก่งขึ้นความสวรรค์ที่มีอยู่มันก็พัฒนาไปส่วนคนที่ไม่มีความรักเนี่ยโตแล้วเลิกเปลี่ยนไปเรียนในกลุ่มนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของคำว่าความสวรรค์ผมว่ามันไม่ใช่แค่ฝีมือหรือความรักความศรัทธาจะมันเป็นเรื่องอัจฉริยภาพนะทางสมองทางความคิดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะผมว่าถ้าความสวรรค์เนี่ยมันต้องมีสิ่งนี้อยู่เป็นตัวประกอบที่สำคัญแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถพบความสำเร็จในทางศิลปะได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยศิลปะมันเป็นลักษณะปัจเจกนิยมคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยทำงานตามที่ตัวเองเลือกตัวเองถนัดตัวเองทำได้ดีตัวเองมีความรู้มีประสบการณ์ไม่มีใครบังคับให้ทำอะไรนะศิลปะอิสระโดยกว้างแบบ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเท่าทุกคนเสมออย่างนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่สิงคโปร์ปีต้นๆพวกที่เรียนสายสามัญมากับพวกที่เรียนทั้งพวกอาชีวะมาช่วงต้นจะต่างกันอย่างยิ่งพวกเรียนอาชีวะมาโดยเฉพาะพวกที่มีความมีมากกันถ้าเรามีมากเนี่ยเราก็ทุ่มเทให้มันมากเราหมกมุ่นเราคุ้นคิดอยู่กับมันนะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจะชนะผมอยากยื้ออยากเปรียบเทียบนิดนึงเคยดูหนังที่มันเกี่ยวกับก่อการร้ายนะระหว่างผู้ก่อการร้ายกับผู้เป็นเองนั่นก็ใครจะชนะมีฝ่ายชนะฝ่ายที่หรือฝ่ายผู้ก่อการร้ายเป็นคนชนะก็พออยู่ที่ความมุ่งมั่นมีความสุขพออยู่ที่ความมุ่งมั่นนะอย่างยกตัวอย่างผู้ก่อการร้ายเนี่ยเพราะว่ามันชัดที่สุดนะอย่างในนายวันที่ขับเครื่องบินชนตึกเนี่ยอันนั้นมีความมุ่งมั่นแบบสุดยอดที่สุดซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยซ้ำคือเขาต้องยอมตายเขาจะไปเรียนขับเครื่องบินอยู่หลายเดือนก่อนนะเพื่อมาขับเครื่องบินชนตึกทำไมถึงไปเรียนทำไมไม่จี้กัปตันให้ขับชนตึกเลยก็เพราะว่าถ้ากัปตันเนี่ยรู้ว่าจะต้องตายอยู่แล้วจะไปชนตึกทำไมก็ลงทะเลคือรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ว่าขับเครื่องบินยังไงมาขับเองเพื่อชนตึกเลยพวกนี้เนี่ยสามสี่คนเนี่ยแต่ละลำเนี่ยนะรู้เลยว่าตัวเองจะต้องตายดูในหนังที่เขาถ่ายทอดมาเราเป็นหนังสารคดีเรื่องชื่อหนังจำไม่ได้เป็นหมายเลขเครื่องบินเที่ยวบินนะคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าความมุ่งมั่นระดับนั้นนะยอมตายเพราะนั้นมันต้องชนะแน่นอนเลยมาเทียบกันในทางศิลปะเนี่ยมันมีอย่างนั้นจริงๆนะคนที่มุ่งมั่นแบบเราคาดไม่ถึงเนี่ยว่าเขาจะทุ่มเทอุทิศชีวิตอุทิศเวลาอุทิศใจอุทิศทุกอย่างเพื่องานศิลปะเนี่ยนะแบบผู้ก่อการร้ายที่ผู้ใหญ่มีเยอะขึ้นแล้วพวกนี้จะสำเร็จนะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถสำเร็จได้ทุกคนไม่มีว่าใครจะชักเก่งกว่าใครเพราะอย่างที่พูดเรา
เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุดสิ่งที่เราชอบที่สุดนะแล้วอะไรไม่ถนัดเราก็ไม่ทำไม่มีใครบังคับไม่มีใครมาสั่งเราให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดอิสระ 100% ศิลปินบางคนที่มีฝีมือมากๆเลยนะบางทีก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันอย่างตัวอย่างที่พูดแล้วบ่อยๆเด็กมีฝีมือเนี่ยเข้ามาบางทีเขียนอะไรก็ไม่เคยตกได้คะแนนดีหรือได้คะแนนท็อปด้วยก็เคยก็เลยไม่ต้องคิดอะไรเท่าไหร่นะจนซึ่งมาจนถึงปี4พวกนี้จะเป็นปัญหาแล้วว่ามีฝีมือดีก็เท่ากับมีเครื่องมือดีทุกอย่างพร้อมเครื่องมือเรียงเป็นแถวเลยจะเลือกเครื่องมือทำอะไรก็ได้แต่ปัญหาคือไม่รู้จะเอาอะไรนะเพราะฉะนั้นก็คงในช่วงนี้ขอฝากผู้มีเงินเพียงแค่นี้นะครับพวกเราตั้งใจนะมาขอเวลาหน้าเรียบร้อยเพราะว่าบอกผมว่าพร้อมแล้วปกติไปที่ไหนเนี่ยส่วนมากต้องรอชาที่ไม่พร้อมผู้ฟังเองนะเพื่อยินดีครับที่จะมีโอกาสเจอนะสำหรับเราผมเองก็อาจจะไม่ได้พูดถึงงานตัวเองเท่าไหร่นะผมก็จะเกี่ยวข้องด้วยคือจะเน้นเรื่องในระบบของการสร้างสรรค์แล้วก็จะเน้นเรื่องที่ว่าการทดลองค้นหาแนวทางเฉพาะตัวเองนะครับคือในการค้นหาแนวทางเฉพาะเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของการระบบปัจเจกนิยมคือศิลปะปัจจุบันเนี่ยทุกคนทำในแนวทางเฉพาะตัวเองที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าดีมากนะครับเพราะว่าอิสระเปิดกว้างทำอะไรก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมองในมุมกลับกันเนี่ยความเปิดกว้างกว้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ลำบากว่าเอ๊ะแล้วจะทำอะไรนะจะรู้ได้ยังไงว่าแนวทางไหนรูปแบบไหนเรื่องราวแบบไหนจะเป็นแนวเฉพาะของเรานะครับซึ่งในการค้นหาตรงนี้เนี่ยมันก็มี2ระดับระดับเริ่มต้นของนักศึกษาประมาณปี3ปี4หรือปี5ในพวกนี้ก็ต้องโดยหลักสูตรเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดให้ทดลองค้นหาด้วยวิธีการต่างๆเยอะมากนะอย่างก็จะปี3ก็ปี1ปี2เป็นพื้นฐานคือจะทำตามที่อาจารย์สั่งจะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกทักษะที่มือเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมแต่พอระดับสูงขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มจะปล่อยให้คิดเองคือถ้าพูดแบบง่ายๆตรงเป็นแบบนั้นปีสามอาจจะเริ่มปล่อยให้คิดเองคือศิลปกรเนี่ยเรียน5ปีนะฮะมีที่มช.เรียน5ปีและที่อยู่ที่เรียน4ปีหมดเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าพอเริ่มขั้นสูงเริ่มปล่อยให้คิดเองทีละขั้นคราวนี้มันก็แล้วแต่วิชาด้วยนะฮะวิชาทางเทคนิคอย่างภาพพิมพ์ก็จะสอนเทคนิคกันอย่างเข้มงวดที่จะต้องสั่งต้องมีระเบียบวินัยมีการทำตามระเบียบอย่างชัดเจนนะฮะคือในขั้นนั้นเนี่ยเป็นการฝึกทักษะฝีมือความชำนาญแต่ปัญหาคือตอนชิปเมื่อวานพูดไปแล้วว่าเด็กศิลปกรเนี่ยอาจจะได้เรียนที่อยู่ในหลายแง่นะครับประการแรกคือส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เป็นหัวกะทินะมาเรียนที่ศิลปกรสอบเข้ามาได้โดยเฉพาะเด็กที่เรียนมาก่อนเรียนพวกอาชีวะศิลป์ช่างศิลป์เพาะช่างด้วยเลยเนี่ยนะก็จะมีฝีมือสูงมากซึ่งมันเหมือนกับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในช่วงต้นนะคือทำคะแนนได้ดีทำอะไรนี่ๆอย่างเสมอผ่านไม่มีการตกไม่มีการติดขัดอะไรนะฮะแต่ปัญหาก็คือหลายคนก็เลยจะรู้สึกติดอยู่กับทักษะฝีมืออย่างเดียวไม่เคยคิดอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ตกด้วยคือพอขึ้นถึงชั้นสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องค้นหาโดยหลักสูตรโดยกำหนดไว้อย่างสมัยผมเรียนเนี่ยมันจะมีวิชาองค์ประกอบซึ่งอาจารย์จะกำหนดโจทย์ให้ทำ3ครั้งนะสามครั้งเนี่ยอาจจะค่อนข้างเป็นเรื่องทั้งออกแบบบ้างทั้งอะไรบ้างนะหลายอย่างแต่ครั้งที่สี่เนี่ยจะปล่อยอิสระตั้งแต่ปีหนึ่งเลยไอ้ครั้งที่เป็นอิสระเนี่ยนักศึกษาทุกคนชอบมากจะมีการทดลองค้นคว้า
แล้วไอ้ที่ชาวประกอบไอ้ precept subject เนี่ยนะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้นักศึกษาค้นพบอะไรบางอย่างผมจำได้ว่าสมัยเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครั้งที่สี่เนี่ยก็จะทดลองสารพัดทดลองค้นหาทางรูปแบบนะคือการสร้างสรรค์มันก็จะมีถ้าพูดถึงแยกองค์ประกอบว่าจะมีสามส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องราวเนื้อหานะซึ่งคำว่าเนื้อหานี่มันไม่ได้แปลว่าเรื่องอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของความงามเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยรูปแบบสไตล์แบบอย่างเฉพาะของตัวเองแล้วก็เทคนิคสามส่วนเนี่ยในองค์ประกอบเนี่ยก็จะทดลองค้นหาสารพัดแบบนะอย่างสไตล์แบบคิวบิสึมเราชอบเราลองดูแบบเซอร์เรลิสเราชอบเราลองดูแบบแอบสแตรคเราชอบลองทุกอย่างที่ลองได้ในวิชาสี่องค์ประกอบฟรีซับเจกต์เนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยได้ทดลองค้นมาเยอะเลยเมื่อสมัยผมเรียนอาจารย์ชลุก็เริ่มหลักสูตรภาพพิมพ์ที่พูดถึงภาพพิมพ์นี่ก็เพราะว่าภาพพิมพ์เนี่ยมันต่างกับกิจกรรมกับปฏิมากรรมตรงที่ว่าจะปล่อยฟรีตั้งแต่ต้นนะอย่างกิจกรรมนี้ต้องเขียนพับเจอเขียนรูปเขียนติ๊กเกอร์เขียนทิวทัศน์เขียนวรรคเขียนอะไรเป็นโจทย์ที่กำหนดทั้งสิ้นนะปฏิมากรรมอยู่แล้วเนี่ยแต่พอเรียนภาพพิมพ์ครับปล่อยตั้งแต่ปีหนึ่งนะคืออย่าทำอะไรทำผมก็ได้ทดลองในภาพพิมพ์เยอะมากเหมือนกันนะรูปแบบต่างๆยุคแรกเนี่ยจะมองเรื่องรูปแบบอย่างเดียวเลยรูปแบบอะไรบ้างที่มันใหม่ที่มันโดนใจที่มันแปลกที่มันเราน่าจะลองก็ลองสารพัดลองแล้วก็จะรู้เรื่องว่าอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนั้นเราชอบค่อยๆลดจำนวนลงว่าจากที่เคยชอบเยอะๆค่อยๆลดลงว่าอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ไม่เอามันก็เป็นเหมือนกับการสั่นกรองไปทีละขั้นทีละขั้นจนจะรู้ว่าระดับสูงเนี่ยเราจะรู้ว่าที่เราถนัดที่เราชอบมันคือแบบไหนคืออะไรนะฮะมันก็ยังมีวิชาอื่นอีกเหมือนกันที่อยู่ในลักษณะนี้คนที่เรียนภาพพิมพ์ในยุคนั้นก็เลยได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนตรงที่ว่าเวลาส่งงานแห่งชาติเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นได้มีการประกวดทีละครั้งนั่นเองไม่มีงานอื่นเวลาส่งงานแห่งชาติในภาพพิมพ์ส่งได้เลยเอางานเรียนส่งได้เลยโดยเฉพาะพวกปี4ปี5เนี่ยทำเป็นงานเป็นการแล้วในขณะที่คนเรียนจิตกรรมปฏิมากรรมเนี่ยจะต้องทำงานที่มาเฉพาะเพื่อส่งประกวดเพราะว่างานเรียนเป็นโจทย์กลางๆที่เขาบังคับไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาพพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกอาจารย์ทวนอาจารย์ตะโกนอะไรพวกนี้อาจารย์สัญญาได้รางวัลตั้งแต่ต้นได้ง่ายได้เร็วนะรุ่นต่อๆมาเหมือนกันรุ่นอาจารย์เดชาแล้วมารุ่นผมรุ่นที่สามเนี่ยเหมือนภาพพิมพ์จะได้เปลี่ยนมากการนี้ขอเข้าประเด็นว่าการทดลองค้นหาเนี่ยนะจริงๆแล้วทดลองค้นหาได้หลายทางอย่างที่พูดไปแล้วว่าทดลองทางรูปแบบนะโดยเฉพาะในคนที่หัวร่างนิยมหน่อยเนี่ยอาจจะบอกว่าเทคนิคเป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นเพียงแค่สื่อนะไม่มีบทไม่มีบทบาทสำคัญอะไรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะการที่ศิลปินต้องสร้างอะไรใหม่อยู่เสมอเนี่ยนะวิธีสร้างสรรค์ที่จะเป็นสิ่งใหม่เนี่ยศิลปินทำทุกอย่างนะครับที่เคยเป็นทฤษฎีที่เคยเป็นหลักการที่เคยเป็นปรัชญาเป็นความเชื่ออะไรเงี้ยนะโดนล้มล้างเยอะมากถ้าเราก็ไปดูในประวัติศาสตร์สิ่งที่เห็นว่าการสร้างสรรค์เนี่ยโดยการต่อต้านล้มล้างของเดิมก็จะทำให้เกิดอะไรใหม่ขึ้นแบบชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าศิลปินคิดจะได้ถึงขนาดนั้นจะพูดแบบง่ายๆคือว่าอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ศิลปินทำหมดแหละทำทุกอย่างเอาตั้งแต่ง่ายๆเลยนะอย่างเราบอกว่าจิตกรรมต้องเป็นสองมิติเนี่ยก็จะมีคนทำจิตกรรมที่มันยื่นออกมาปริมาตรมีลอยตัวเจอถ้าถึงเป็นจิตกรรมที่สามมิติดูได้รอบตัวเลยก็มีนะอย่างของโรเจอร์เบิร์กเขาก็จะเรียกงานสามมิติเขาว่าคอมบายเพนติ้งเพนติ้งเนี่ยก็คืองานสองมิติที่มิติที่สามเป็นเรื่องของการดวงตาเขาก็จะลงน้ำคุณนี้นะว่าไอ้กฎเกณฑ์อันนี้เนี่ยก็ไม่ทับเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในกรอบของอันนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำสิ่งใหม่ได้
แล้วก็จะมีตัวอย่างงานประเภทที่ผสมเอาระหว่างจิตกรรมปฏิมากรรมผสมกันเลยนะฮะครึ่งครึ่งจะมีทั้งการเขียนดวงตาแล้วก็มีการใช้ปริมาตรประสานกันไปนะก็เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของศิลปินเนี่ยใช้ทุกวิถีทางนะครับอย่างการทำงานจิตกรรมโดยการไม่ได้ใช้สีนะแต่ใช้มีดกรีดทะลุผ้าใบก็มีนะเป็นสร้างเป็นงานจิตกรรมใช้ไฟพ่นก็มีติดตาเขียนรูปก็มีใช้ผู้หญิงเปลือยฟลุกสีแทนผู้การทาบบนผ้าใบก็มีนะทุกอย่างที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นงานศิลปะได้นะการละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์แม้กระทั่งเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องความเป็นต้นแบบก็มีคนทำนะอย่างศิลปินอเมริกันคนหนึ่งผู้หญิงก็ปี้งานของศิลปินใหญ่นะฮะยูโรก็ปี้ของมอนเรียนใครต่อใครแล้วประกาศว่าเป็นการสร้างสรรค์ตัวเองนะโดยเปลี่ยนแค่เทคนิคคือเขียนเป็นสีน้ำของมอนเรียนเหมือนของมอนเรียนทุกอย่างนะฮะซึ่งในยุคโพสต์โมเดิร์นเนี่ยก็มีการทำขนาดนี้คือละเมิดความเป็นต้นแบบโดยการก๊อปปี้เขาและประกาศแล้วเรียกเป็นการสร้างสรรค์ของตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นสีใหม่สุดท้ายเนี่ยก็ถึงขนาดก๊อปปี้รูปถ่ายของศิลปินอีกท่านแล้วประกาศว่านี่คือการสร้างสรรค์ใหม่นะอันนี้ตัวอย่างพวกนี้เนี่ยคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าศิลปะจะเป็นการมันต้องเป็นการสร้างสรรค์การที่เขาสร้างสรรค์เป็นการก๊อปปี้มันเป็นไปได้ในยุคของโพสต์โมเดิร์นนะทุกอย่างโดนล้มล้างมีตัวอย่างอีกเยอะมากซึ่งถ้าจะเล่าก็คงจะไม่จบนะเรื่องของการทำสิ่งใหม่โดยการล้มล้างทฤษฎีปฏิวัติกฎเกณฑ์คิดออกนอกกรอบอีกเยอะมากจนบางทีก็สงสัยว่าที่มันเป็นไปได้ยังไงนะอย่างการก็ปีงานก็อื่นเริ่มบอกว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่คือการต่อต้านรุ่นล้านปฏิวัติของเก่าเนี่ยนะมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ที่กาลเทศะอย่างที่บอกว่าใครมาเอาแบบนั้นมาทำในกรุงเทพทำได้ไหมเป็นไปได้นะคือถ้าทำเนี่ยก็คือก็ปีจริงมันต้องทำในจังหวะเวลาสถานที่ที่พอเหมาะพอดีนะแล้วศิลปินพวกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงนะไม่ใช่นักศึกษาทดลองและประกาศว่าเนี่ยทำจริงหรอส่วนใหญ่แล้วเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นเครดิตเป็นพื้นฐานของตัวเองเวลาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีฐานที่รองรับอยู่ในอย่างประเภทเอาปัสสาวะเอาอุจจาระมาทำงานก็มีแล้วทั้งสิ้นนะแต่ที่วอร์โฮลให้เพื่อนศิลปินฉีดไว้บนแผ่นเฟรมที่เขาเตรียมด้วยเอ่อเสีเมทัลลิกคือสีที่มีเชื้อของโลหะไอ้เชื้อโลหะทำปฏิกิริยาจะทางเคมีกับปัสสาวะมันจะไปเกิดเป็นด่างๆสีเขียวอะไรแล้วเขาก็เอาเฟรมนั้นมาต่อเป็นงานมันซันนี่คนทำกับอุจจาระใส่กระป๋องขายนะจุดฉลากเหมือนกับอาหารกระป๋องหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาเรียกว่า human ready made ready made นี่เป็นของดูชอมที่เป็นนักคิดที่เป็นคนปฏิวัติวงการคนนะครับคือผมพูดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะพวกเราจะเข้าใจได้แค่ไหนนะเพราะว่าพื้นฐานอาจจะต่างกันอยู่พอสมควรแต่ละท่านในที่นี้ถ้ายังไงสงสัยอะไรถามทีหลังนะครับผมอาจจะพูดค่อนข้างรวดรัดเลยเร็วมากนะครับดูชอมที่เป็นคนเหมือนกับเป็นบิดาของ conceptual art คือศิลปะที่ใช้ความคิดเป็นหลักคือสร้างงานอยู่ที่ความคิดเท่านั้นเลยก็เป็นคนเริ่มเป็น ready made นี่ก็คือศิลปินไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่คิดแล้วก็ไปหาวัตถุที่มันมีแล้วอย่างถั่วปัสสาวะชายเอามาเซ็นชื่อแล้วประกาศว่าเนี่ยเป็นงานศิลปะอันนี้คือ ready made นะครับปัจจุบันเนี่ยในยุคที่เขาเริ่มเนี่ยนะ
มันก็มีคนต่อต้านมีคนไม่ยอมรับนะแต่ถ้าพูดแบบมองข้ามจากปัจจุบันไอ้ ready made การวิธีการอันหนึ่งที่ยอมรับในทั่วโลกมีคนทำเยอะแยะหมดคือศิลปินไม่ต้องทำไปหางานไปหาวัตถุหาสิ่งของมาจัดวางมาติดตั้งมาประกาศบอกว่านี่เป็นงานศิลปะนะซึ่งเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของวงการศิลปะนะอันนี้ก็ทำไปแล้วอย่างของมาสเตอร์ที่เอาพิจารณาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น human ready made คือไอ้ผิดเพื่อการจะเป็นรูปของมนุษย์นะไอ้วิทยาศาสตร์แบบนี้ก็มีคนทำมาแล้วทั้งสิ้นนะอันนี้คือการสร้างสรรค์โดยการคิดอะไรใหม่คิดออกนอกกรอบคิดออกนอกทฤษฎีคิดออกความนอกความเชื่อหลักเกณฑ์ทุกอย่างนะครับคราวนี้ความใหม่เนี่ยมันมีหลายระดับมีหลายลักษณะนะคือไอ้ความใหม่เวลาเราทำงานสร้างสรรค์เนี่ยนะไอ้คำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันบอกถึงคุณค่าของงานนะบอกถึงเชิงคุณค่าเวลาเราทำงานศิลปะเราต้องสร้างสรรค์นะแล้วก็การสร้างสรรค์เนี่ยมันก็คือการทำสิ่งใหม่พูดแบบง่ายๆตอนนี้ความใหม่เนี่ยมันไม่อยู่คงตัวนะมันใหม่ครับเดี๋ยวจะพูดเก่าเลยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะด้วยใหม่ในที่นึงอาจจะเก่าในที่ใหม่ในยุคนึงอาจจะเก่าในยุคนึงใหม่ของคนคนนึงอาจจะเก่าให้คนคนนึงศิลปินบางคนก็ย้อนยุคเคยทำพวกคอนเซ็ปชวลพวกอินสตาเลชันย้อนกลับไปทำเพนติ้งธรรมดาก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เก่าใหม่เนี่ยบางทีมันก็วัดกันยากโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยอะไรที่ผมว่าใหม่ในนี้เนี่ยบางทีมันเก่ามาจากต่างประเทศจากยุโรปแล้ว20ปีอะไรเงี้ยนะก็มีอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้ความใหม่ความเก่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะแล้วถ้าพูดถึงตัวศิลปินเองเนี่ยไอ้ความใหม่อย่างระดับโลกที่มันถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยที่พูดไปแล้วทั้งหลายเนี่ยนะมันจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วทั้งสิ้นตอนนี้ใหม่ยังมีหลายระดับในยุคนึงเนี่ยคนที่จะทำสิ่งใหม่ในระดับโลกเนี่ยต้องไปอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ปารีสในอย่างยุคของแวนก๊อกยุคของโพสต์โมอิมเพรสชันนิสต์แวนก๊อกเป็นคนเนเธอร์แลนด์ต้องไปอยู่ที่ปารีสศิลปินดังเท่าไหร่ที่จะแจ้งเกิดได้ต้องไปอยู่ที่ปารีสแต่พลังสงครามโลกครั้งที่สองมันอยู่ที่นิวยอร์กนะครับที่ผมพูดนี่ค่อนข้างรวบรัดมากนะถ้าแต่สงสัยอะไรเดี๋ยวถามคือมันแจ้งเกิดในกรุงเทพผมไม่ได้ไปทำอะไรวิจารณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างเรื่องวิธีทำผัดไทยเป็นงานศิลปะผมเคยได้ยินนะฮะคือทำอาหารเนี่ยเป็นงานศิลปะถ้ามาทำในกรุงเทพมันก็ไม่เกิดนะแจ้งเกิดไม่ได้ต้องไปทำที่นิวยอร์กในจังหวะเวลาในสถานที่ที่มันพอดีนะฮะคราวนี้ไอ้ความใหม่เนี่ยในระดับของเราคืออะไรนะมันไม่ใช่ต้องใหม่แบบระดับโลกที่มันปฏิวัติวงการเลยแต่ใหม่สำหรับเราคืออะไรใหม่สำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพนั่นปัจจุบันนี้ใครที่อยู่เชียงใหม่อยู่ปัตตานีหรืออยู่ขอนแก่นหรืออยู่มหาสารคามอะไรแล้วแต่ใหม่คืออะไรมันไม่จำเป็นต้องเป็นใหม่ระดับโลกแบบนั้นความใหม่ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือไม่เหมือนใครไม่ทำซ้ำใครไม่คล้ายใครแล้วก็ไม่เรียนแบบใครนะครับอันนั้นก็ใหม่แหละคือมันก็จะมีความเป็นต้นแบบไอ้ความเป็นต้นแบบเนี่ยสำคัญที่สุดในงานศิลปะแล้วก็ไอ้ความเป็นต้นแบบของทางวิจิตรศิลป์ทางทัศนศิลป์เนี่ยมันไม่ต้องจดทะเบียนด้วยนะฮะไม่ต้องไปจดที่เรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นการยอมรับโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำแล้วเราแสดงนะมันก็เป็นการเรียกประกาศเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วมีความเป็นต้นแบบตัวเองนะความใหม่ในระดับนี้ก็คือต้องไม่คล้ายใครเลยไม่ซ้ำใครถ้าเราทำแล้วรู้สึกว่ามันยังใกล้ใครอยู่มีใครนำหน้าเราไปก่อนก็คงต้องดีเครียดนะเพราะว่าถ้าคนนำหน้าไปก่อนถึงแม้บางทีเราไม่ได้เคยเห็นเขาเลยงานก็เลยโดยความบังเอิญมันก็เป็นไปได้ที่จะคล้ายใครแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะพูดยากว่าเราไม่เห็นใครเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้รับอิทธิพลจากคนอื่น
พราะมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ในโลกปัจจุบันนะมันต้องมีการเห็นต้องมีการติดต่อโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้การติดต่อสื่อสารมันเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันทีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอีกซีกโลกมันก็รู้แล้วไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นการเห็นรู้สึกการละกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราจะต้องสร้างสิ่งใหม่โดยที่ว่าต้องรู้ทันเท่ายุคสมัยด้วยนะบางทีมีคนทำไปก่อนแล้วก็จะทำอยู่ในแนวเดียวกันโดยเราเดินไปคล้ายกันเนี่ยนะเราก็ต้องหนีแล้วเพราะถ้าเราทำทีหลังเขาเนี่ยถึงแม้จะไม่เคยเห็นเขาเลยนะถ้าเรามารู้ทีหลังมันก็คงแก้เกิดไม่ได้เพราะว่ามีคนนำมาแล้วนะไอ้ความเป็นต้นแบบไอ้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันก็จะพูดยากนะฮะคราวนี้ไอ้ความใหม่เนี่ยมันยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งอย่างบางทีเราอาจจะต้องสงสัยว่าแล้วคนเขียนอย่างเหมือนจริงเนี่ยนะมันเรียนแบบธรรมชาติป่ะมันก๊อปปี้หรือเปล่าหรือมันมีความเป็นต้นแบบตรงไหนสงสัยนะฮะผมถามให้เองคือยกตัวอย่างง่ายๆครับเราคงบางท่านเคยไปดูพี่พันมาดามทุสโซ่มีใครเคยไปเห็นของจริงหรือไปดูที่สายพุทธมณฑลปิ่นเกล้าเนี่ยนะของเราก็มีแล้วก็คนที่เริ่มทำเนี่ยก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันรวมแก้วเรียนศิลปกรรุ่นเดียวกันแล้วเขาก็มาทำหุ่นขี้ผึ้งนะแล้วก็มีคนนายทุนมาทำเป็นพิพาทให้คือตัวอย่างของมาดามทุสโซ่เนี่ยนะถ้าเราบอกว่าชื่นชมในทักษะฝีมือโอ้โหเก่งมากเหมือนมากนะมันเป็นศิลปะหรือเปล่ามาดามทุสโซ่ไม่ได้เป็นศิลปะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือการเรียนแบบให้เหมือนที่สุดก๊อปปี้เลยให้เหมือนที่สุดผมเคยดูสารคดีเรื่องนี้ในโทรทัศน์นะคือเขาถ้ายังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะเขาจะเชิญมาแล้วก็ถ่ายรูปรอบตัวประมาณ 2-300 รูปละเอียดยิบแล้วก็วัดจัดส่วนทุกอย่างนะเท่าที่จะวัดได้คือพยายามเรียนแบบให้เหมือนที่สุดโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอื่นเลยเสื้อผ้านี่ถ้าเจ้าตัวบริจาคมาได้เขาก็จะเอาเสื้อผ้าจริงๆใส่ให้เลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นงานศิลปะอย่างตัวอย่างงานศิลปะประเภทซูเปอร์รีลิสนะที่คล้ายๆที่ทำของชิ้นนึงเนี่ยคือทำที่เหมือนจริงอย่างที่สุดทุกอย่างทุกละเอียดทุกเส้นทุกหยดแม้ทั้งผมแม้ทั้งฟันแม้ทั้งจมูกปากขนเขินอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนจริงหมดทุกอย่างนะคล้ายๆกับประดับทุสโซแต่มันต่างตรงที่ว่าเขามีเจตนาเขามีความคิดที่จะทำงานศิลปะนะเขาไม่ได้ทำเพียงแค่การเรียนแบบหรือทำซ้ำให้เหมือนเท่านั้นนะก็พี่มาดามทุสโซ่ที่ไม่ได้ต้องการคุณค่าอื่นเลยนะต้องการเรียนแบบให้เหมือนที่สุดแล้วเอาคนดังมายืนอยู่รวมกันมานั่งรวมกันอย่างตัวอย่างของดวงแก้วที่เพื่อนผมที่ว่าเนี่ยชิ้นแรกๆของเขาเนี่ยนะเป็นงานศิลปะเลยเขาทำคนเล่นหมากรุก2คนคนนั่งอ่านสติมแล้วก็มีอีก2-3ชิ้นอะไรเงี้ยยุคแรกเนี่ยเขาทำเป็นงานศิลปะแท้ๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนแบบคนดังคนไหนนะทำเป็นแบบตามที่เขาอยากจะทำเหมือนกับถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบไทยๆออกมานะฮะคนเล่นมารูปกัน2คนอะไรเงี้ยแล้วทำแบบเหมือนว่าเขาพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าฟันเนี่ยทำยากมากทีแรกก็พยายามทำเองแล้วก็ทำไม่ได้แล้วก็รู้สึกจะให้หมอฟันช่วยหรืออะไรผมจำไม่ได้แน่ไอ้พวกผมพวกขนพวกอะไรทุกอย่างเนี่ยพยายามหาให้เหมือนที่สุดนะซึ่งไอ้ที่ยกตัวอย่างสองอันนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากถ้าเราดูเพียงแค่ตัวงานคราวนี้ตัวงานเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายกันสิ่งสำคัญก็คือการต้องดูเจตนานะของการทำงานด้วยเจตนาต้องการให้มันเป็นศิลปะมีแนวความคิดมีจุดมุ่งหมายมีกระบวนการที่เป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นความใหม่ที่มันเหมือนกับมีเรียนระหว่างการลอกเรียนคือถ้าพูดในประเด็นของไอ้แนวเหมือนจริงเนี่ยตัวอย่างถ้าเราดูให้ละเอียดลึกเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วศิลปินแต่ละคนไม่ได้ลอกเรียนนะเราก็คงรู้จักจักรพันธ์นะ
วลาวุฒิสับวุฒิพวกนี้มือเหมือนจริงทั้งสิ้นนะแล้วก็สุรเดชมีหลายคนที่แนวเหมือนจริงแต่ละคนเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแล้วจะไม่ได้เหมือนกันเลยนะความเหมือนจริงของเขาเนี่ยผ่านทัศนะความเชื่อการมองโลกผ่านเทคนิคฝีมือที่ต่างกันนะแต่ละคนก็มีเทคนิคเฉพาะตัวที่ต่างกันนะครับอย่างลูกศิษย์ก็ทำค่อนข้างแนวเหมือนจริงแต่มีการดัดแปลงเพื่อให้มันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายชื่อลำพูแล้วก็เขียนคนในลักษณะที่มีการยืดบทย่อขยายสัดส่วนบางอย่างนะเพื่อไม่ให้เหมือนเพื่อให้เน้นอารมณ์ความรู้สึกเน้นความหมายถ้าเราดูเข้าไปลึกเข้าไปในรายละเอียดแล้วศิลปินเหมือนจริงส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละคนมีรูปแบบมีสไตล์ของตัวเองทั้งสิ้นนะอย่างจักรพรรดิเนี่ยใครจะเรียนแบบยากมากนะครับเพราะว่ามันออกมาจากทัศนะความเชื่อออกมาจากจิตใจของตัวเขาเองนะที่จักรพรรดินี่เป็นรุ่นพี่ผมประมาณ 3-4 ปีสมัยผมเข้าปีหนึ่งที่จักรพรรดิอยู่ปี 4คือบางคนเนี่ยชอบมากนะแต่พยายามทำให้เหมือนที่สัมผัสแต่ทำไม่ถึงเพราะว่าไอ้ความสวยแบบของจักรพรรดินี่มันออกมาจากจิตใจนะแล้วก็ปราณีตละเอียดอ่อนแบบเรียนแบบก็ไม่ได้นะตอนนี้ไอ้ความเหมือนอย่างเบื้องต้นอย่างลูกศิษย์ชั้นปี3ปี4อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะคล้ายกันที่ว่าเป็นความเหมือนในแบบรูปถ่ายนะคือส่วนใหญ่ก็จะต้องไปถ่ายรูปมาแล้วก็เอารูปถ่ายเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เขียนให้เหมือนรูปถ่ายส่วนใหญ่ก็ยังจะเริ่มต้นแบบนั้นซึ่งถ้าจะพัฒนาต่อแล้วมันก็ต้องมีการไม่ใช่ก๊อปปี้รูปถ่ายแน่นอนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยเจออินเจ็ตเข้าไปเจอไอ้กล้องดิจิตอลละเอียดเครื่องพิมพ์เตอร์ละเอียดแล้วมันเคยจะมีข้อสงสัยว่าถ้าจะสีเวลาต้องเขียนทำไมคุณก็ถ่ายรูปเลยหรือว่าทำเป็นงานเลยก็ได้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคนิคภาพถ่ายเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะภาพถ่ายที่ขยายขนาด 4-5 เมตรบางทีใช้ตู้ไฟแบบป้ายโฆษณาบางทีใช้วิธีการมีวิธีพรีเซนต์มีวิธีแสดงแบบต่างๆอะไรเงี้ยโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ภาพถ่ายมันก็มีสุนทรภาพของมันที่มันไม่ต่างอะไรกับเพนติ้งไม่ต่างอะไรกับจิตกรรมเลยแสดงเคียงคู่กันได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานแบบเหมือนจริงมันก็ต้องคิดว่าเอ๊ะจะไปทำให้เหมือนแบบนั้นทำไมนะก็ถ่ายแล้วก็แสดงเลยก็ได้นะคนที่แสดงคนที่ทำแนวเหมือนจริงเนี่ยมักจะมีความต่างกับภาพถ่ายนะก็แล้วแต่ว่าใครจะทำเหมือนแบบไหนไอ้ความใหม่ความเป็นงานศิลปะก็คงอยู่ที่ตรงนี้ว่างานศิลปะทุกประเภทไม่มีเจตนาที่จะทำซ้ำไม่มีความคิดที่จะเป็นเรื่องเลียนแบบนะหรือก๊อปปี้อันนั้นก็คงเป็นความใหม่ในระดับหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่าเหมือนจริงและเป็นการก๊อปปี้ธรรมชาติตัวอย่างที่เป็นการก๊อปปี้แท้ๆก็อย่างคนที่เขียนภาพถ่ายตามศูนย์การค้าทำเป็นอาชีพอะไรนี้อันนั้นก็เจตนาคือการทำเลียนแบบทำซ้ำให้เหมือนที่สุดพยายามทำให้เหมือนกับต้นแบบให้มากที่สุดนะโดยไม่มีอยากอยู่ผสมเข้าไปเลยในทางศิลปะเนี่ยมันจะต้องมีทัศนะความคิดความเชื่อแนวความคิดแล้วก็กระบวนการทางเทคนิคที่พิเศษเฉพาะของแต่ละคนที่ทำให้งานเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นมีความเป็นต้นแบบอันนั้นก็คงเป็นเรื่องของรูปแบบนะรูปแบบที่เวลาเราค้นหาเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการดูรูปแบบดูสไตล์แบบอย่างของศิลปินคนที่เราชอบในสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอาจจะมีคนทำอยู่อาจารย์เขาให้มีการไปฝึกก๊อปปี้งานด้วยนะในช่วงเบื้องต้นอย่างทีนี้ก็คุยอยู่กับใครสองสักคนคุยใครพูดไม่ทราบว่าตอนเรียนก็ปี้งานโปรแกรมอะไรการก็ปี้งานเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรเป็นเรื่องเรียนรู้อย่างเราจะได้เข้าใจเลยว่าสีของโปรแกรมเป็นไงสีที่มันไม่เหมือนธรรมชาตินะความสำเร็จของโปรแกรมมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
เรื่องสีเรื่องน้ำหนักเรื่องรูปทรงเรื่ององค์ประกอบเรื่องอะไรการก๊อปปี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการเข้าไปดูอย่างละเอียดซึ้งแล้วในต่างประเทศในที่พันเขาก็ให้อนุญาตให้คนเข้าไปก๊อปปี้งานจากตัวจริงได้นะอันนี้ก็คงเป็นแบบหนึ่งว่าเราอาจจะเริ่มต้นค้นหาแนวทางตัวเองโดยการศึกษางานคนอื่นศิลปินที่เราชื่นชอบสไตล์ที่เราชื่นชอบตัวอย่างที่สำคัญสุดอันนึงก็คือปิกัสโซเนี่ยยืมแบบอย่างคนอื่นมาใช้เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเพื่อนอิมเพรสชันนิสต์โอลิมเพรสชันนิสต์ไปจนถึงงานของกรีกโรมันหรือแอฟริกาหรืออะไรงานของแอฟริกาพวกชนเผ่าต่างๆเองก็ทำให้แรกๆปิกัสโซหยิบมาใช้ผสมเลยนะแล้วตอนหลังก็พัฒนาไปจนถ้ามันกลายเป็นคิวบิสม์ปิกัสโซเป็นตัวอย่างว่าการเรียนรู้แบบอย่างคนอื่นการติดอิทธิพลแบบอย่างคนอื่นแล้วก็เอามาทำจนถ้าเป็นของตัวเองแต่ปิกัสโซเก่งมากเป็นอัจฉริยะตรงที่ว่าไม่ว่าไปหยิบของใครมาเนี่ยนะทำแล้วอ๋อเป็นปิกัสโซคือชนะต้นแบบเอาชนะเหนืออิทธิพลคนอื่นได้หยิบมาแท้ๆเลยนะทำแล้วเป็นปิกัสโซแล้วเขาก็ทำสื่อทุกอย่างเทคนิคสารพัดไปทำเซอร์วิสก็ดูเป็นปิกัสโซไปทำงานปฏิมากรรมก็ดูเป็นปิกัสโซไอ้ตัวนี้เก่งมากนะคือสามารถเอาตัวเองเนี่ยผสมกับภายนอกด้วยส่วนผสมของตัวเองที่มันมีพลังสูงมากทำอะไรก็ดูเป็นตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าการค้นหาหรือการพัฒนานะฮะงานเนี่ยงานศิลปะเนี่ยโดยทางรูปแบบโดยการเรียนรู้จากคนอื่นการติดอิทธิพลคนอื่นเอามาใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่ในตะวันตกเนี่ยเขาจะพูดกันอย่างชัดเจนเลยนะว่าเขาชอบใครเขาติดอิทธิพลของใครบางทีเอางานของใครมาทำต่อมากลับมาเปลี่ยนมาทำเป็นของงานของตัวเองโดยการเขียนก็ตั้งเป็นชื่องานเลยนะว่าให้ความคารวะต่อคนนั้นคนนี้คือบอกประกาศเลยว่าเรียนรู้มาจากใครรับอิทธิพลของใครมาแต่เขามีวิธีที่จะผสมของตัวเองให้ออกมาเป็นของตัวเองนะคือในแนวนี้เนี่ยก็อธิบายง่ายๆเราสามารถทำได้ไม่ยากเราชอบสไตล์เอาของโปรแกรมอย่างนี้เอาโปรแกรมมาใช้เอาของตัวเองผสมเข้าไปเอาของศิลปินคนอื่นมาผสมเข้าไปมันก็จะไม่เหมือนใครนะพูดแบบง่ายๆอันนี้เป็นการค้นหาทางรูปแบบคราวนี้ในระดับเบื้องต้นนักศึกษาขั้นสูงที่พูดไปแล้วเนี่ยฮะก็อาจจะทำนองนี้แต่ปัญหาคือว่าในระดับที่สูงขึ้นมาเมื่อเราค้นพบแล้วนะคือค้นพบแนวทางที่ไม่คล้ายใครไม่เหมือนใครมีความเป็นต้นแบบแล้วมันก็ยังมีขั้นอื่นที่จะต้องค้นต่อบางทีทำไปมันไม่ได้ซ้ำทำซ้ำใครไม่ได้ติดที่คนใครแต่กลายเป็นทำซ้ำตัวเองปัญหาก็ขึ้นมาอีกขั้นคือทำไปเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันตัวเองก็ไม่มีความหมายมันก็กลายเป็นลอกเรียนตัวเองทำซ้ำตัวเองมันก็ต้องหาทางที่จะพัฒนาใหม่นะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็อาจจะย้อนกลับไปใช้แบบเดิมค้นหาทดลองทางรูปแบบโดยการหยิบยืมผสมของคนนั้นคนนี้มาตัวอย่างของนักศึกษาศิลปะไทยในศิลปกรเนี่ยถ้าพูดแบบง่ายๆให้เข้าใจได้นะคือบางทีเขาก็เอาผสมของตะวันออกด้วยกันเอาแบบญี่ปุ่นโบราณมาแบบจีนเอาแบบทิเบตเอาแบบอะไรเข้ามาผสมกับแบบไทยอะไรก็กลายเป็นอะไรใหม่ขึ้นมาที่ไม่เหมือนกันนะดังนั้นในการติดอิทธิพลการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะเป็นเรื่องที่ว่าต้องไม่ใช่ว่างเดียแต่เป็นการหยิบยืมเอามาผสมส่วนผสมที่สำคัญที่สุดคือตัวเรานะคราวนี้การค้นหาในแบบอื่นได้ไหมนะโดยปกติแล้วงานศิลปะเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเรื่องราวความบันดาลใจความประทับใจคือมันจะมีคำว่าใจอยู่เสมอเดี๋ยวเราจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วศิลปินเก่าๆเนี่ยเขามีแนวความคิดไหมอย่างถ้าเดี๋ยวท่านคิดว่าไม่รู้เวลาถ้ามีเวลาอาจจะให้ดูซีดีนะฮะศิลปินโบราณเนี่ยมันถ้าบอกว่าคำว่าแนวความคิดยังไม่มีนะอย่างสมัยใกล้ๆเนี่ย
สมัยของศาสตราจารย์สิงห์พีระศรีเขาก็แนวความคิดยังมีนะมีแต่แนวมีแต่ความคิดเฉยๆแต่เวลาเราไปดูงานของศิลปินโบราณเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องความคิดไม่มีปัญหาเรื่องแนวความคิดนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งในยุคโบราณเนี่ยนะมันทำเรื่องกลางๆเหมือนกันเป็นต้นมาเรื่องศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องตำนานเรื่องเทพประการนำเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องกลางๆที่ทุกคนทำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาประกาศแนวความคิดอะไรเป็นเรื่องที่รู้ๆกันหรืออย่างยุคถัดมาทำหุ่นนี่ทำแล้วทิวทัศน์เขียนคนศิลปินทุกคนทำเหมือนกันหมดอย่างแวนก็เขียนคนเขียนหุ่นนี่เขียนทิวทัศน์โปรแกรมเหมือนกันเซซาร์เหมือนกันคือยังไม่เป็นปัจเจกแบบ 100% เหมือนกับยุคโมเดิร์นิซึมเป็นต้นมาศตวรรษที่20นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวที่มันเป็นกลางเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาอธิบายอะไรกันมากมายไม่มีใครมาซักถามว่าให้คุณทำเรื่องอะไรทำไปทำไมแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นปัจเจกอย่างที่สุดแล้วเนี่ยแต่เราคนทำเรื่องอะไรกันอยู่นะบางทีคนอื่นเขาเข้าไม่ถึงมันก็ต้องศิลปินก็ต้องพูดแล้วถ้าคนดูมาดูก็ต้องซักถามว่ามีแนวคิดยังไงทำเรื่องอะไรบางคนก็ทำเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องเฉพาะอย่างยิ่งของตัวเองแล้วก็ซับซ้อนลึกซึ้งแต่ทีนี้คนดูจากภาษาภาพอย่างเดียวไม่เข้าใจนะถ้าเป็นในยุคอดีตเนี่ยภาษาภาพมันเป็นภาษาที่สื่อสารระหว่างคนดูกับคนทำได้สื่อสารระหว่างผลงานกับคนดูได้นะโดยคนดูไม่ต้องอธิบายไอ้คนทำไม่ต้องอธิบายแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะบางทีมันเป็นเรื่องปัจเจกแบบเฉพาะจนคนดูอ่านภาษาภาพอย่างเดียวไม่ออกอย่างงานมหกรรมระดับศิลปะโลกเนี่ยนะฮะผมไปดูเห็นคนดูแต่ละคนเนี่ยถือไอ้ไซบุ๊กมันจะมีสุริบัติเล่มใหญ่ก็จะมีไซบุ๊กเล่มเล็กๆเวลาเดินไปตามงานของแต่ละคนก็ต้องเปิดอ่านสังเกตดูว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันภาษาภาพอย่างนี้ไม่พอนะมันก็มีความซับซ้อนอย่างนี้คราวนี้ไอ้ที่จะพูดในประเด็นต่อไปก็คือว่าการค้นหาผ่านทางเทคนิคในเทคนิคเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่แนวคิดได้นะถ้าเป็นศิลปินหัวรักหน่อยบนยุคโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เทคนิคมันคือเครื่องมือเท่านั้นเองมันไม่สามารถมาเป็นแนวคิดไม่สามารถมาเป็นตัวแกนสำคัญในการพัฒนางานได้สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเรียนปริญญาตรีภาพพิมแล้วภาพพิมพ์ในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ตรงที่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาให้เรียนเทคนิคทั้ง4 process 4 กระบวนการเสร็จแล้วเรียนพอรู้นะฮะแบบทั้ง4 กระบวนการแล้วก็ให้เลือกเพียง1กระบวนการ1 process ทำในแนวที่ตัวเองถนัดทำเป็นงานสมัยผมเรียนเนี่ย4 process นี่ต้องทำเป็นงานทั้งหมดคือต้องมีแนวคิดมีรูปแบบมีเรื่องราวความหมายทั้ง4 processไอ้ที่เล่าให้ฟังนี่ก็เพราะว่ามันทำให้เกิดสำนึกว่าไอ้ตัวกระบวนการทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ไม่ต่างเลยกับเนื้อหาสาระไม่ต่างเลยกับรูปแบบเลยเพราะว่าเทคนิคก็คือตัวกำหนดผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายนะถ้าพูดให้เข้าใจชัดๆก็คืออย่างวูดคัทเนี่ยมันมีสุนทรียภาพเฉพาะบางอย่างเอชชิ่งมันก็จะมีสุนทรียภาพเฉพาะบางอย่างซีสกรีนก็มีสุนทรียภาพเฉพาะบางพิมพ์หินก็มีสุนทรียภาพเฉพาะของไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเวลาเราเหมือนกับเจอเครื่องมือถ้าเราเจอค้อนใช้สำหรับทำอะไรตอกตะปูถ้าเราไม่มีค้อนแล้วเราต้องตอกตะปูตัวใหญ่ทั้งตัวโดยเอามีดคัตเตอร์หรือเอาด้ามไขควงไปตอกเนี่ยได้ไหมมันก็ได้ใช่ไหมแต่โอ้โหมันลำบากมากแล้วงานอาจจะแย่ถ้าเราจะต้องการเลื่อยไม้อัดสักแผ่นนึงแล้วเราไม่มีเลื่อยเรามีแต่คัตเตอร์ตัดได้ไหมได้ไม่ถึงแต่ยากมากแล้วก็คงออกมาแหว่งๆริ่งๆไอ้ยกตัวอย่างนี้ก็คือว่าเทคนิคมันก็คือเครื่องมือเฉพาะที่มันสามารถสร้างสุนทรียภาพเฉพาะของมันแล้วมันก็มีข้อจำกัดที่จะเอาไปใช้ในลักษณะอื่นไม่ได้นะฮะเหมือนกับเครื่องมือที่ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างวุ้นคัทเนี่ยมันจะมีลักษณะหยาบกว่าเอชชิ่งเยอะหยาบกว่าพิมพ์หินเยอะวิธีแกะเนี่ย
มันจะทำงานละเอียดมากยากนะจะให้ละเอียดแบบเป็นลายเส้นเหมือนกับงานเอชชิ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ความอยากของมันเนี่ยกับเป็นคุณลักษณะที่สร้างสุขภาพให้กับแนวงานแนวอารมณ์พวกตั้งแต่โปรแกรมไล่มาพวกเอ็กซ์เพรสชันนี่ชอบใช้วิคัทมากเพราะมันตอบสนองต่อการแสดงออกของอารมณ์ได้อย่างดีนะความดิบความอยากความเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เหมาะสำหรับงานบางประเภทนะฮะเหมือนตัวอย่างที่ยกไปแล้วคอนเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเลยคราวนี้ไอ้เทคนิคตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่สามารถพัฒนาความคิดได้อย่างผมเรียนภาพพิมพ์4 process เวลาเริ่มใหม่แต่ละ process เนี่ยนะมันก็ต้องคิดกันใหม่เลยเริ่มต้นกันใหม่เลยอย่างผมทำวุฒิคัตวุฒิคัตที่ทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งทำตั้งแต่ช่างศิลป์วุฒิคัตก็ไม่มีปัญหาในเทคนิคแต่พอไปทำเอ็นจิ้งไปทำซีสกรีนทำพิมพ์หินเนี่ยวิธีเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากดูว่าทำความรู้จักเครื่องมือนี้ว่าเครื่องมือนี้มีลักษณะพิเศษยังไงทำอะไรได้บ้างนะเพื่อดูว่ามันมีลักษณะเฉพาะอะไรหรือมีข้อจำกัดอะไรมาสามารถทำงานอะไรได้เหมาะที่สุดที่ต้องเรียนรู้มันก่อนแล้วก็จากการเริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความคิดขึ้นมาประสานไปด้วยทีละนิดทีละนิดนะโดยตัวเทคนิคมันเป็นตัวนำนะคราวนี้พอเรียนภาพพิมพ์มาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรียนรู้ที่ติดตัวมาจนถึงปัจจุบันว่าบางช่วงที่พัฒนางานไม่ออกคิดไม่ออกไอ้ตัวเทคนิคเนี่ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดความคิดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าฝากเอาไว้ว่าใครบางคนผมว่าคนไทยเนี่ยเป็นช่างที่เก่งนะฮะมีฝีมือสูงตั้งแต่อดีตเลยอาจจะอยู่ในสายเลือดเพราะว่าอะไรเพราะให้ดูตัวอย่างภาพพิมพ์เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มมาไม่กี่ปีแต่ไม่น่าเชื่อว่าศิลปินที่ได้รางวัลระดับโลกมากมายเลยนะพูดได้ยังเต็มปากเลยว่าภาพพิมพ์เนี่ยในเอเชียเนี่ยเราจะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นเขาเริ่มมาหลายร้อยปีนะเขาลากฐานที่ยาวมากนะของไทยเนี่ยเราเริ่มไม่กี่ปีประเด็นก็คือว่าผมเชื่อว่าช่างไทยคนไทยที่เป็นช่างเป็นศิลปินเนี่ยมีฝีมือทักษะสูงมากลูกศิษย์ก็มาเยี่ยมหลายคนดูแล้วโอ้โหน่าทึ่งมากว่าเอ๊ะเก่งจังนะเรื่องทักษะฝีมือทักษะฝีมือไม่เป็นปัญหานะส่วนใหญ่เป็นปัญหาตรงความคิดคือทักษะฝีมือรู้เหมือนเครื่องมือมีเครื่องมืออย่างดีเรียงแถวเลยเอ๊ะเสร็จแล้วไม่รู้จะเอามาทำอะไรไอ้ตรงนี้เป็นปัญหาในความคิดนะครับคราวนี้ไอ้เวลาเราตามทางความคิดอย่างผมเองเวลาตามทางความคิดมันก็บางทีก็เริ่มจากเทคนิคที่ย้อนกลับถึงสมัยเรียนสมัยเรียนภาพพิมพ์เราจะไปหาเทคนิคอะไรใหม่ๆแปลกๆแล้วจะทำไปมันก็พาให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาได้หรือบางครั้งมันเป็นโจทย์จากภายนอกนะฮะอย่างรวมกลุ่มไปจะแสดงวาดเส้นร่วมสมัยที่มันเป็นงานศิลปะผมก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะวาดเส้นมันคืออะไรก็นึกไปถึงเวลาเราไปชายหาดชายทะเลเรามักจะเอากิ่งไม้เอามือเอาดิ้วไปขีดเขียนบนชายอะไรนี้อิสระสนุกอยากเขียนเล่นอยู่แค่นั้นเลยผมก็นึกถึงว่ามันน่าจะเป็นวาดเส้นที่เป็นธรรมชาติที่สุดรากฐานที่สุดก็ลองมาทำไงถึงจะบันทึกไอ้เส้นที่เขียนบนชายให้มันอยู่ในเป็นงานของเราได้ก็เอาทรายมาดูแล้วก็เอาไม้ขีดไอ้ตรงไม้ขีดมันก็ว่าเอาสเปรย์ฉีดมันก็ติดไว้บนแผ่นกระดาษก็เริ่มอย่างนั้นนะจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาต่อเอาทรายมันหยาบไปในการเรียนภาพพิมพ์เนี่ยมันมีผงอะโบลันดัมละเอียดเท่ากันหมดแล้วก็มี2-3 เบอร์ละเอียดกลางหยาบอะไรเนี่ยมันดีกว่าทรายเอามาโรยแล้วก็ขีดเขียนออกไปแล้วก็พ่นสเปรย์มันก็เป็นงานได้หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จากการพ่นสเปรย์สีดำสีเดียวก็มาสามารถพ่นซ้อนได้หลายครั้งได้นะเอาทรายออกบางส่วนจนกระทั่งออกหมดอะไรพ่นเทียสีซ้อนไปซ้อนไปไอ้เทคนิคนี้พัฒนาไปได้เยอะมากนะแล้วก็ทำให้เกิดรูปแบบเกิดความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาประเด็นที่พูดก็คือว่าเทคนิคในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันสามารถพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อหาของงานมันมีพวกโปรเซสอาร์ตโปรเซสนี่ก็คือกระบวนการทางเทคนิค
นะศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยคือใช้ตัวกระบวนการทางเทคนิคเป็นเนื้อหาสาระสำคัญเลยเพราะว่าเนื้อหาสาระมันเกิดจากความงามเกิดจากตัวผลลัพธ์อย่างนี้ศิลปินหลายคนประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าเขาให้ความสำคัญกับเองกับตัวกระบวนการทางเทคนิคมากที่สุดอย่างโรเบิร์ตไรแมนศิลปินอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากอายุอาจจะประมาณรุ่น80แล้วใช้สีขาวสีเดียวตลอดชีวิตทำได้ยังไงโดยไม่ซ้ำใช้สีขาวสีเดียวนะแล้วเขาเป็นคนพูดว่าผลลัพธ์สุดท้ายของงานเนี่ยเกิดจากเทคนิคซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าคุณใช้เทคนิคอย่างไม่จะได้ผลลัพธ์อย่างใช้เทคนิคอย่างก็ได้ผลลัพธ์อย่างซึ่งไม่เหมือนกันเลยอันนี้เนี่ยก็คงจะฝากเอาไว้นะว่าพวกใครที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคเรื่องวัสดุวัสดุมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคนะบางทีวัสดุอะไรที่เราเอามาใช้เนี่ยมันจะทำให้งานแตกต่างจากคนอื่นอย่างกระดาษสมัยนี้กับสมัยผมเรียนมันต่างกันเยอะมากสมัยผมเรียนมีอยู่สักสองสามอย่างกระดาษพุ่งกระดาษร้อยปอนด์แปดสิบปอนด์จะทำอะไรก็มีแค่ปัจจุบันนี้กระดาษโอ้โหมีให้เลือกแบบลานตาใช้กระดาษต่างกันผลลัพธ์มันต่างก็ใบก็เหมือนกันนะหรือใช้วัสดุอย่างอื่นคือศิลปะในยุคปัจจุบันนี้มันไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยอะไรก็ได้ทุกอย่างนะอย่างเป็นต้นว่าเลิกฤทธิ์ทำอาหารแจกอาหารให้กินทำผัดไทยก็เป็นงานศิลปะได้นะครับเดี๋ยวโทษนะมันมีเวลาเหลือเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงครับแต่งั้นเดี๋ยวให้ดูซีดีสักนิดก็จบตอนนี้เนี่ยก็ดูนิดนึงที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนกลุ่มหนึ่งจะเน้นเรื่องความคิดกลุ่มหนึ่งเน้นเรื่องความงามและอารมณ์นะครับจะมีความงามอารมณ์ความงามอารมณ์เนี่ยมันเป็นค่อนข้างแบบโบราณหรือแบบอนุรักษ์แต่จนปัจจุบันมันก็ยังมีมันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ที่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครทำงานโน้มเอียงไปทางด้านไหนมันก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางความคิดปัจจุบันเนี่ยบางคนก็จะเอาเน้นความคิดอย่างแท้ๆเลยไม่เอาความงามปฏิเสธเรื่องอารมณ์ความรู้สึกปฏิเสธเรื่องตัวตนอะไรเงี้ยไม่เอาทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าจะแบ่งแยกอย่างแล้วมันก็จะมีสองกลุ่มนี้นะฝ่ายหนึ่งเนี่ยจุดมุ่งหมายในการทำงานศิลปะก็คือเป็นเรื่องความงามแล้วก็อารมณ์ประกอบกันบางกลุ่มอาจจะเน้นอารมณ์มากกว่าบางกลุ่มอาจจะเน้นความงามมากกว่าอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องความคิดบรรทัดที่สองเนี่ยปัญญาญาณหรือ intuition ไอ้คำว่า intuition เนี่ยนะในทางศิลปะใช้กันเยอะที่สุดแต่บางคนก็เข้าใจผิดหรือไปใช้คำว่าสัญชาตญาณหรือ instinct อันนี้ไม่ได้ผมคิดเองนะเป็นปราชญ์ชาวอินเดียซึ่งโอโซคราวนี้ไอ้ intuition เวลาบรรยัติเป็นภาษาไทยเนี่ยมันใช้กันแตกต่างกันหลายศัพท์มากเลยญาณทัศน์บ้างรู้แจ้งบ้างอะไรบ้างสารพัดแต่คนที่แปลงานของโอโซ่เราใช้คำว่าปัญญาญาณ intuition ปริชาญาณ intellect แล้วก็สัญชาตญาณ instinct นะตอนอธิบายไว้ขอพูดสั้นๆเพียงแค่ว่าปัญญาญาณเป็นระดับใจปริชาญาณเป็นระดับสมองส่วนสัญชาตญาณเป็นระดับร่างกายสัญชาตญาณกับปัญญาญาณคล้ายไงตรงที่ว่ามันรู้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่ไม่มีใครสอนนะฮะอย่างในสัญชาตญาณเนี่ยมันอยู่ในระดับร่างกายเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเป็นเรื่องของการต่อสู้เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเป็นเรื่องของการอาหารเรื่องหาอาหารเรื่องอะไรต่ออะไรแต่บางคนก็เลยเอามาใช้ปนกับไอ้ปัญญาญาณนะปัญญาญาณนี่เป็นระดับใจในการทำงานศิลปะเราใช้ใจมากที่สุดนะฮะไอ้ intuition เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำงานศิลปะเราใช้มากโดยที่เราไม่รู้เหตุผลโดยที่เราไม่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับทฤษฎีหรือใครสอนเลยมันรู้ขึ้นมาเองรู้มันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะงานอย่างนี้ถึงจะดีอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะในขณะเดียวกันไอ้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานถ้างานประเภทแสดงอารมณ์อย่างเงี้ยมันควรจะเป็นใช้ใจโดยที่ไม่ใช้สมองโดยเฉพาะเวลาทำงาน
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้ร่วมกันสมองก็ต้องใช้ร่วมนะหรือบางทีเราก็คงได้ยินคำว่าไอ้สมองซีกซ้ายซีกขวาท่านมาเปรียบเทียบไอ้สมองซีกขวาเนี่ยใช้ในการทำงานศิลปะเรื่องความบันดาลใจเรื่องจินตนาการเรื่องความฝันเรื่องความรู้สึกนะส่วนสมองซีกซ้ายก็เรื่องเหตุผลเรื่องวิชาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องทฤษฎีทั้งหลายนะครับมันก็จะเป็นคู่ตรงข้ามอย่างวิธีคิดในทางทัศนศิลป์เนี่ยพอปัจจุบันเป็นเรื่องปัจเจกแล้วก็มีเรื่องซับซ้อนมักจะถูกถามนะฮะลูกศิษย์ถูกอาจารย์ถามทำมาเรื่องอะไรมีแนวคิดยังไงถึงหมายยังไงก็เลยต้องพยายามหาคำตอบที่เตรียมคำตอบโดยคิดเป็นคำนะครับคิดเป็นข้อคำเพื่อมาตอบอาจารย์โดยไม่ได้คิดเป็นภาพด้วยซ้ำเรามาคิดเป็นภาพทีหลังซึ่งบางทีมันก็คิดไม่ออกต้องมาแปลสองขั้นคิดเป็นคำแล้วมาแปลเป็นภาพคือทัศนศิลป์เนี่ยมันเป็นภาษาภาพอยู่แล้วเราสามารถคิดเป็นภาพได้เลยแล้วถ้าจะตอบอาจารย์นี่ก็คือมาอ่านมันแปลมันเป็นถ้อยคำอีกทีน่าจะดีกว่านะเพราะมันตรงทีนี้อย่างบางคนเราคิดไม่ออกก็ไปคิดเป็นคำมันก็คิดไม่ออกถ้าคิดเป็นภาพจะเคล็ดมาคิดได้เยอะแยะจินตนาการเห็นอะไรบ้างก็คิดไปได้เยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่บางทีพบในลูกศิษย์เยอะนะครับเวลาคิดเป็นภาพได้สำเร็จแล้วมันก็คือการพัฒนาความคิดนะแล้วถ้าหากจะต้องมาตอบอาจารย์ก็พยายามอ่านมันแปลมันนะถ่ายทอดมาเป็นถ้อยคำอีกทีเพื่อมาตอบคำถามอาจารย์ตอนนี้มันก็จะมีข้ออื่นนะฮะที่มันเกือบจะตรงกันข้ามทั้งสิ้นนะอย่างไอ้ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นออกมาโดยไร้สำนึกซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าสำนึกหรือใช้เป็นกฎเป็นเกณฑ์ไปเอาทฤษฎีสุนทรียภาพทฤษฎีสีมาใช้เนี่ยเจ๊งแน่นอนแล้วมันต้องปล่อยให้มันใจแสดงออกนะฮะไร้สำนึกนะส่วนอีกฝั่งนี้ก็ตรงกันข้ามแต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นลัทธิมันก็จะเปรียบเทียบกันได้นะอย่าง expressionism หรือ cubism ขึ้นอยู่ว่าไปจับคู่เปรียบเทียบกับอะไรนะถ้าเอา cubism เป็นเปรียบเทียบกับ conceptual เนี่ยมันก็อีกอย่างเลยคือ cubism ก็ต้องมาอีกฝั่งซ้ายนะครับอยู่ที่ไปจับคู่นะที่มันคงพอเปรียบเทียบให้เห็นนะ formalism conceptual pentry กับ linear pentry กับ linear นี่เป็นรูปแบบ linear ก็คือการเขียนภาพในลักษณะตัดเส้นคมชัดนะส่วนเพนเทอรี่นี่จะเส้นลูกนอกจะไม่ดีเป็นสีแปลงใช้สีแปลงแล้วมันผลมันก็จะต่างกันที่ว่าเพนเทอรี่มันจะแสดงความเคลื่อนไหวมีความแปรเปลี่ยนนะแล้วต้องเป็นเทคนิคที่ตรงแล้วก็ฉับพลันนะซึ่งบางคนเนี่ยไปมีปัญหาตรงการใช้เทคนิคที่มันขัดแย้งเนี่ยเรื่องการงานแสดงอารมณ์อย่างฉับพลันเนี่ยทำงานแบบเพนเทอรี่แต่กับทำงานเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์เป็นขั้นเป็นตอนก็จะไม่ออกนะไอ้ลีเนียนี่มันก็มองงานเรื่องที่ต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงดูถาวรอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นตรงกันข้ามสิยังศิลปินที่ไม่สามารถกำหนดจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนแน่นอนก็คืองานแนวอารมณ์ที่เป็นโดยเฉพาะยิ่งเป็นนามธรรมแนวอารมณ์เชื่อไม่เชื่อมีเยอะหลายคนนะบางทีเวลาไปถามเขาบอกมีแนวความคิดไหมอย่างแจ็คสันพอลล็อกเองก็เคยถูกถามมีสนองมีเยอะบอกว่ามีแนวความคิดหรือเปล่ามีเป้าหมายหรือเปล่ามีภาพในใจหรือเปล่าว่าอยากจะให้งานออกเป็นไงพอเราก็จะตอบว่ามีอยู่ลักษณะหนึ่งมีอยู่ในระดับหนึ่งคือมีแบบเหมือนในโครงสร้างทางความคิดแต่มันจะไม่ละเอียดลงไปถึงว่าเป็นยังไงโดยชัดเจนนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการเดินทางในช่วงนั้นนะการตอบโต้ทางอารมณ์กับเทคนิคกับตัวตนตอนนั้นแล้วมันก็ยังไม่สามารถกำหนดหรือไม่สามารถสเก็ตช่วงหน้าได้งานมันก็แล้วแต่งานหรือแต่ละประเภทคราวนี้งานที่ความงานหรืองานที่แนวอารมณ์เนี่ยก็จะแสดงตัวตนแสดงอัตลักษ
ชัดเจนส่วนพวกความคิดนี่บางทีต้องการความเป็นกลางไม่ต้องการให้แสดงตัวตนเลยนะฝ่ายนึงฝ่ายอารมณ์นี่จะไม่มีระเบียบไม่อยู่คงที่ฝ่ายจะมีระเบียบมีความระเบียบฝ่ายนี้เนี่ยเวลาเสนอโครงการนะอย่างเป็นกรรมการพิจารณาจุลสินธิรศิลป์จะเห็นตัวอย่างชัดเจนมากว่างานแนวอารมณ์กับงานแนวความงามมักจะเขียนอธิบายได้ไม่ชัดเจนนะว่าต้องการอะไรมีแนวคิดยังไงจุดหมายยังไงรวมทั้งกระบวนการทำงานก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนแต่พวกความคิดนี่จะเขียนโครงการดีมากละเอียดชัดเจนทีมีแปลมีรูปร่างด้านข้างมีข้อมูลมีทุกอย่างอ่านแล้วดูรู้เลยว่าทำได้แน่นอนงานแนวอารมณ์ต้องอาศัยงานเก่าเป็นพื้นฐานว่าอารมณ์แบบไหนว่าทำความงามแบบสุนทรภาพสุนทรภาพของเขาคือแบบไหนแล้วก็ต้องควรจะมีสเก็ตงานโครงการใหม่เพื่อให้รู้ว่าไอ้คำว่าสุนทรภาพของเขาเฉพาะตัวเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้สองข้างเนี่ยมันจะต่างกันถ้าโดยสรุปโดยใช้คำอีกคำหนึ่งก็คืออัตวิสัยกับภาวะวิสัยอัตวิสัยก็คืองานที่แสดงจากจิตใจจากภายในของศิลปินออกมาและส่วนภาวะวิสัยพยายามเอาจากภายนอกเป็นหลักซึ่งในสองแนวนี้มันมาอิงมาจากหลักปรัชญานะก็คงจะอธิบายก็คงจะยาวมากสุดท้ายบางทีมันก็ช่วยตอบคำถามได้หลายอย่างอย่างบางทีคนศิลปินบางคนก็ต่อต้านบางทีไม่ควรจะให้คนอื่นมาช่วยทำบางคนก็บอกช่วยได้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นหลักการโดยง่ายๆก็คือว่างานแนวความงามแนวอารมณ์คนทำต้องแสดงออกจากใจตัวเองเพราะฉะนั้นให้คนอื่นช่วยทำได้งานแนวความคิดนี่ทำได้มีแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งเป็นแต่ละส่วนๆให้ใครช่วยทำส่วนนี้ส่วนโน้นส่วนโน้นนั่นได้นะต้นไม่เกี่ยวอารมณ์ไม่เกี่ยวภายในเลยอันนี้ก็คงเป็นคร่าวๆนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยก็ไม่ค่อยถามตอนท้ายเดี๋ยวขอดูภาพอันนี้ต้องปิดก็ค่อนข้างจะยาวนะเนื้อหาเอกรูปรัตน์ที่มันสั้นมากแล้วก็ยังเน้นมาในความงามในลักษณะที่ค่อนข้างประณีตเยอะมากอย่างพี่จักรพันธ์เนี่ยบอกว่าไม่ชอบหน้ากากของบาลีเลยน่ากลัวก็ชอบหัวโคนของเราสวยมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคือเวลาดูย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ศิลป์ก็จะเห็นบุคลิกของเราชัดเจนอย่างเวลาเปรียบเทียบกับแต่ละประเทศตอนนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีศิลปินบางกลุ่มบางคนต่อต้านในพวกความงามแบบฟอร์มอลิซึมอะไรเงี้ยที่จริงมันไปต่อต้านมันเป็นธรรมชาติของเราเป็นธรรมชาติเฉพาะของแต่ละคนตัวเองถ้าคนพบว่าตัวเองมีความถนัดมีนิสัยแบบไหนอะไรก็ควรจะไปให้ถูกทางของตัวเองไปให้มันถึงที่สุดของมันไม่ต้องไปดูว่ากระแสมันไปไหนใครก็จะทำอะไรก็ช่างเขาทำเรื่องราวเฉพาะของตัวเองที่คนอื่นไม่เข้าใจเลย
เราใช้สัญลักษณ์สากลมันก็ยากอะไรเงี้ยนะบางทีใช้สัญลักษณ์ส่วนตัวนี่คนอื่นก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นศิลปินสมัยนี้ต้องพูดต้องอธิบายต้องสื่อสารกับคนดูช่วยตัวงานด้วยนะปัจจุบันถึงต้องมีว่าศิลปินต้องช่วยพรีเซนต์ช่วยพูดช่วยอธิบายนะครับก็ไม่ช่วยเลยบางทีคนก็ไม่เข้าใจอย่างผมเองเนี่ยเป็นงานแบบนามธรรมก็กลัวว่าคนดูเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ยนามธรรมมันไม่มีความคิดไม่มีเนื้อหาอะไรจะทำอะไรก็ได้ไปป้ายแบบลิงแบบช้างเขียนรูปอะไรจริงๆไม่ใช่งานนามธรรมก็ต้องมีที่มาที่ไปมีความคิดมีเหตุผลผมก็เลยต้องเขียนอธิบายงานในการแสดงเดี๋ยวทุกครั้งก็เป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้เขียนก็พยายามหาคนเขียนให้ก็หาคนเขียนไม่ได้เป็นหาศาสตราจารย์สันติก็เขียนมาให้หน้าเดียวไม่ได้อธิบายเลยครั้งที่สองก็เลยต้องเขียนเองนะคือที่งานทำแล้วบางทีก็ถูกโจมตีว่าโอ้ยครับถึงคุณหอคอยงานช้ามีหนูเรื่องทำไปทำไมก็ต้องอธิบายนะแล้วเดี๋ยวนี้มีช้ามันเก่งมากสอนเขียนตัวหนังสือสอนเขียนอะไรนักพยานาคเขียนได้ช้าเขียนได้เก่งคนดูคนศิลปินต้องหนีมันเปิดไม่ได้ยังไงคือเราจะหมดเองคุยกันไปก่อนครับจ้าค่ะแล้วจะมีแนวการพัฒนางานที่เกี่ยวกับการทำอะไรบ้างต้องฝึกอะไรบ้างพัฒนาเองบ้างอะไรบ้างที่จะแนวความคิดที่จะดีขึ้นบ้างแบบนี้ค่ะคือเราต้องมีความคิดเป็นใหญ่พัฒนาเองนะไม่มีแนวความคิดในเรื่องงานทำนี่ค่ะคือจริงๆมันมีเหตุผลเข้ามาอยู่นะคือสาเหตุของการทำงานนามธรรมนี่คือการวิเริ่มงานนามธรรมเนี่ยก็คือต้องการพัฒนาคุณค่าทางด้านจิตใจคือถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยงานของตะวันตกก็ทำแบบเหมือนจริงตั้งแต่ต้นนะก็พยายามทำอย่างเหมือนจริงอย่างที่สุดอย่างดาวินซีนี่ถึงขนาดต้องไปขโมยผ่าศพเพื่อเรียนรู้อนาโตมีเพื่อให้เขียนคนให้มันถูกต้องอย่างยิ่งของตะวันตกเนี่ยมันเหมือนกับว่าพยายามจำลองโลกภายนอกตาที่ตาเห็นถ้าเทียบกันนะฮะให้มากที่สุดของตะวันออกของเราเนี่ยเป็นนามธรรมมากกว่าเราเขียนคนเขียนต้นไม้เขียนอะไรที่อย่างเป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์นะไม่ได้เหมือนจริงคล้ายๆกันทุกประเทศตะวันตกกับตะวันออกคือพูดง่ายๆเราเป็นความเป็นนามธรรมมากกว่าตอนนี้ไอ้นามธรรมเนี่ยก็เพื่อว่าหนีจากการเอาเปลือกภายนอกมาใช้เอาเพียงแค่รูปร่างสิ่งที่ตาเห็นเอาสิ่งที่ใจเห็นเอาสิ่งที่สมองเห็นนะแสดงออกตอนนี้มันก็จะใช้ทัศนคติภาษาภาพโดยตรงและโดยไม่อ้างอิงเรื่องราวตอนนี้ถ้าคนทำไม่เข้าใจตอนหลังรู้สึกที่มีคนอยากจะทำนามธรรมเยอะส่วนใหญ่ก็เอาสีมาเทศาสตร์ท่าลาดอะไรอันนั้นมันเป็นยุคหนึ่งแล้วก็จบไปแล้วนะมันเป็นเทคนิคล้วนๆงานที่ในยุคของพอล็อกพวก abstract expressionist พวก action painting ยุคนั้นเนี่ยมันทำมาจนเต็มอิ่มแล้วใครหยอดสีเทสีตอนนี้มันก็ไม่มีทางที่จะหนีพ้นจากพวกที่มันทำไปแล้วมันก็ต้องมีการหนีตามออกไปอย่างพวก process painting นะเขาก็ในทางมันเป็นเรื่องเทคนิคเหมือนกันพวกแอคชั่นเพนติ้งเป็นเทคนิคอย่างพอหลอกหยอดสีพอเจนกินเทสีแปลงเป็นทาเลอร์ใช้ฟองน้ำใช้ผ้าใช้อะไรทำเพนติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำมาจนแบบเกือบจะไม่มีช่องไปออกแต่มันก็ยังมีคนที่ทำเน้นในทางเทคนิคต่อมาก็มีแต่มันก็จะเป็นเทคนิคที่พิสดารที่มันแตกต่างที่มันแปลกใหม่มากขึ้นนะถ้าจะพูดเป็นทางเทคนิคมันก็มีหลายคนที่ทำได้แล้วก็ออกมานะฮะได้เป็นกลุ่มโปรเซสเพนติ้งนะตอนนี้มันก็ต้องอยู่ที่การค้นคว้าทดลองแต่ทั้งมุ่งทางเทคนิคแต่มันก็จริงๆแล้วมันก็ต้องหาความหมายหาสาระ
ผมเข้ามาต่อเดี๋ยวอธิบายจากตัวงานนี้ด้วยอันนี้ก็คงต้องดูผ่านเร็วๆใครจะเป็นคนครับครับครับอันนี้เนี่ยก็ดูในโทรศัพท์เลยนะของกิจกรรมตัวตกเนี่ยเขาพยายามเน้นในความเหมือนกินอย่างนี้นะตอนนี้ไอ้ความเหมือนจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เหมือนจริงเท่าที่ตาเห็นมันมากกว่าที่ตาเห็นเราเห็นได้ว่าศิลปินเนี่ยถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาด้วยความรู้สึกถึงตั้งแต่ความดูแล้วมันชุ่มชามดูแล้วมันรู้สึกถึงความหวานความชุ่มความโกลมีความหยาบความละเอียดความใสไอ้ความรู้สึกต่างๆก็ถ่ายทอดโดยไม่ใช่เอาเท่าที่ตาเห็นพูดง่ายๆคือไม่ใช่เหมือนจริงแบบถ่ายรูปนะมันมีมากกว่าถ่ายรูปไอ้ภาพถ่ายเยอะแล้วในทางความคิดในทางเรื่องราวความหมายเนี่ยเขายังพยายามแสดงสัจธรรมบางอย่างคือไม่ใช่มีแต่ผลไม้สวยงามมีตัวเนี่ยหนอนตัวแมลงตัวอะไรต่างๆอยู่ในนี้ซึ่งมันก็เป็นความจริงของโลกเรานะฮะคือไม่ใช่ว่ามีแต่ความสวยงามความน่ากินอะไรแค่นั้นอันนี้เป็นทั้งทางเนื้อหาทางรูปแบบทางความรู้สึกไปต่อไหมครับเนี่ยแล้วเข้าไปดูเนี่ยนะในทางเทคนิคอย่างเดียวในทางฝีมืออย่างเดียวบางทีไปเห็นงานโบราณก็ไปเห็นแล้วแบบโอ้โหทำได้ยังไงนะครับคือเทคนิคเราดูไม่ออกว่าเขาเริ่มเขียนยังไงก่อนทับด้วยสีอะไรแต่ละชั้นอะไรต่างๆไอ้ที่ผมเป็นตัวอย่างของเบสลีเนียคือตัดเส้นขอบคมชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับไปต่อนะครับอย่างลูกศิษย์ที่เขาเขียนแตงโมเขียนอะไรผ่าซี่ก็เกิดสื่อถึงเรื่องเพศเรื่องอะไรต่ออะไรแรกๆเขาเขียนมาแบบแห้งๆก็บอกว่าสาระของการที่ก็คือต้องแสดงความรู้สึกด้วยแตงโมเนี่ยทำไงให้รู้สึกว่าแหวกคนดูรู้สึกมันฉ่ำมันหวานมันกรอบมันอะไรเงี้ยไอ้ความรู้สึกเป็นตัวสำคัญในงานคงไม่ใช่แสดงเพียงตามผิวนอกตามที่ตาเห็นตอนนี้ยังเป็นกิจกรรมตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็คือการลงตาสองมิติเขียนให้มันมีเป็นตริมาเขียนคนเนี่ยกล้องอ้อมไปข้างหลังได้คือที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเสื้อสีเหลืองกับกุญแจสีขาวมันไม่ใช่มันแบกติดกันเราดูแล้วรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ว่างมีแสงอ้อมไปข้างหลังได้นะเพราะฉะนั้นลงตาแบบชนิดที่มันลงใจด้วยนะก็พยายามไปให้มันถึงที่สุดปริมาตรต่างๆในภาพที่เห็นชัดเจนมากไปต่อครับเนี่ยไอ้ความหนาความหนักความเก่าความแข็งความแวววาวเคาะแล้วมีเสียงดังเนี่ยมันถ่ายทอดมาด้วยนะไม่ใช่ถ่ายทอดเพียงแค่เหมือนกับเราถ่ายรูปกดแก๊กมาเนี่ยถ่ายรูปยังไงก็สู้ไม่ได้นะตั้งแต่โบราณไปต่อครับเนี่ยอย่างไอ้คำว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันมีตั้งแต่ในสีมีอาจารย์ที่เคยสอนโบราณคดีและปัจจุบันย้ายอยู่ที่มอเกษตรแล้วเรียกเรียนแปลหนังสือเล่มหนึ่งมาเรื่องสกิลสัญลักษณ์ในงานศิลปะโบราณนะของหยกไม่รู้ผมก็แน่ใจว่าชื่อหนังสือนี้ชื่ออะไรก็เขียนไว้หลายเรื่องสัญลักษณ์ในเรื่องสีตั้งแต่โบราณนะอย่างในภาพนี้เห็นได้ว่าเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แน่นอนเหมือนขาวางแบบเจตนาจงใจกลุ่มของผู้หญิงที่แม่นอนอย่างสวยงามละเอียดประณีตลีลาสวยมากรอยยับทุกรอยสวยหมดแล้วยังเป็นสีขาวเลยส่วนผู้ชายในเงามืดนะก็เป็นอยู่ในเงามืดก็ยังเป็นสีแดงมีพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าก็ยังไม่ขึ้นเลยจ้ะทุกอย่างก็เป็นสัญลักษณ์ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้ในเรื่องตำนานไม่รู้ในเรื่องเทพกรณามหรือประวัติศาสตร์ของเขาเลยเราก็คงไม่สามารถรู้ละเอียดได้มากนะต่อเลยครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดไอ้ความงามที่ว่าเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าลีลาของการนอนท่าทางการนอนไม่มีใครนอนสวยนี้นะครับรอยย้ำทุกรอยเห็นได้ว่าโอ้โหเส้นมันรถเส้นรอยย้ำมันประณีตเกินนะตั้งแต่ปลายนิ้วมือจนถึงปลายนิ้วเท้าโอ้โหเส้นสวยเกินนะต่อนะ
ผมจำได้ว่าผมเห็นลูกเรือครั้งแรกในชีวิตที่อเมริกาไปยืนดูอยู่ข้างหน้าเดินดูอยู่ตั้งนานเข้าไปดูไม่ได้ถอยมาดูลงมาดูแล้วดูอีกดูยังไงก็ไม่ใช่ลูกเขียนความรู้สึกมันแปลกมันดูแล้วรู้สึกเป็นคนดูแล้วมันไม่ใช่ภาพเขียนนะคือขนาดที่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราหันหลังอะไรขยับเลยหรือพูดได้เคลื่อนไหวได้คือพูดง่ายว่าไม่ใช่เขียนแค่ให้มันดูมีเรื่องมีเนื้อมีอารมณ์แต่เหมือนถอดวิญญาณนั่นเองโอ้โหมันมาสแกนมากถ้าเราไปเห็นงานจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าคุณค่าของศิลปะมันขนาดไหนนะต่อครับเนี่ยภาษาภาพที่เขาใช้นะอย่างในนี้เรื่องของแสงเงาถ้าดูให้ดีๆเห็นได้ว่าก็ใช้แสงเงาเป็นตัวบอกสาระสำคัญของงานทั้งหมดเลยพี่เห็นว่าของตอนตกมันเป็นเหมือนจริงครับเวลาเราดูเราจะเห็นเป็นเรื่องราวซะก่อนมีคนกี่คนยืนทำอะไรไอ้ภาษาภาพที่มันเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของงานเราจะเห็นทีหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะไอ้แสงเงามันทำให้งานชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหมันมีพลังที่ดึงดูดเรามีพลังที่สื่อจะเป็นเรื่องความงามความหมายความรู้สึกทุกอย่างสำเร็จหมดนะคือคนเขียนนี่มันมีทักษะยิ่งกว่าเทพที่เราชอบใช้อันนี้ของจริงเทพของจริงพวกเงาเวลาไปดูเงาเด็กที่อยู่ในที่มืดกว่าตัวกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหแสงมันยังละเอียดต่อๆเลยครับเนี่ยถ้าดูก็แล้วโอ้มันเป็นเงาสะท้อนเท่าไหร่มันเป็นเงาเป็นแสงแบบเรืองๆไม่สว่างเท่าตัวเอกของภาพแต่มันก็มีแสงสว่างออกมาแล้วทุกอย่างมีชีวิตมีความเป็นจริงอย่างยิ่งต่อครับในบทบาทสำคัญของงานจิตกรรมในยุคนั้นเนี่ยก็คือบันทึกประวัติศาสตร์นะฮะเพราะว่ากล้องถ่ายรูปมันมีกล้องถ่ายรูปอยู่อันนี้เป็นการบันทึกที่สำคัญนะอย่างปัจจุบันถ้าเราจะทำหนังสักเรื่องเรารู้เลยว่าเครื่องแต่งกายเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงหมวกเป็นยังไงเรียนรู้ได้หมดของเราเขียนเล่นเหมือนจริงเป็นแบบฉันได้รับเราก็เลยขาดตรงนี้ไปนะตอนนี้ไอ้ความจริงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหมือนมันเป็นจริงอย่างยิ่งอย่างความตายที่โหดร้ายความทุกข์ทรมานความโหดร้ายความต่อสู้ความขัดแย้งในฐานะสามารถถ่ายทอดมาได้อย่างละเอียดซึ้งมากต่อเลยครับเดี๋ยวถ้าเราไปดูใกล้ๆเนี่ยทุกอย่างมีความเป็นจริงอย่างยิ่งดูแล้วสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์นะฮะก็เห็นได้ว่าคำว่าใจในทางศิลปะมันสำคัญมากเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบผู้หญิงนอนรูปนี้กับรูปแรกคนละเรื่องกับคนละโลกบอกความงามต่างรูปนี้งามงามรูปผู้หญิงรูปแรกงามงามแต่มันเป็นคนละยุคคนละสมัยคนละกาลเทศะเจตนาของศิลปินต่างนะอย่างนี้พยายามแสดงความจริงความเจ็บป่วยไม่ใช่นะเรื่องของชีวิตเรื่องของความทุกข์ยากอะไรเป็นความจริงของชีวิตเลยต่อเลยครับเนี่ยแล้วก็ไปดูละเอียดมันก็ละเอียดมากอย่างนี้เนี่ยเราพูดได้เลยว่าเป็นความงามที่แบบศิลปินเห็นทับประทับใจแสงในช่วงขนาดหนึ่งเนี่ยแต่เช้าเช้าสายสายเลยแล้วเรารู้สึกถึงความรู้สึกถึงอากาศที่มันเย็นบริสุทธิ์แล้วก็จะมีน้ำค้างแข็งแม่คะนิ้งอะไรบนพื้นอะไรต่อเลยคือเห็นแล้วเรารู้สึกเกิดความรู้สึกคล้อยตามทุกอย่างเหมือนกับเราไปอยู่ในที่นั้นจริงๆด้วยต่อในตั้งนานเขาเนี่ยคือเท่ากับประตูหนึ่งแล้วก็เขียนถึงพวกอาวุธพวกยาล่าสัตว์กลับมาแล้วที่แขวนบนประตูแล้วงานก็คือเวลาเรายืนอยู่ข้างหน้าทุกอย่างมันดูเป็นสามมิติดูเป็นของจริงหมดแทบจะหยิบจับออกมาได้คือเน้นในความดวงตาเป็นแนวคิดไปเลยต่อไปครับมันก็จะมีการเน้นปริมาตรระหว่างความดวงตาความจริงอะไรเงี้ยในงานจิตกรรมต่อครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องดวงตาไปยืนดูอยู่ข้างหน้าดูที่ใกล้ๆก็ยังรู้สึกว่าที่สีมันผิดปกติ
ถ้ามันเขียนง่ายๆถึงไม้สองอันติดเทปอยู่แต่มันเขียนเหมือนจนถ้าเรารู้สึกว่าไม่มันเป็นของจริงของที่เขียนขึ้นขนาดที่ไม่ใกล้ไม่รู้ไม่ออกต่อครับทีนี้ถ้าว่าแนวคิดมันก็ง่ายๆนะฮะก็ดูแล้วก็สวยดีเลยอันนี้เป็นแกลเลอรี่แห่งหนึ่งที่เข้าไปเป็นงานที่คนนี้คนเดียวเขาก็เขียนดวงตาเป็นเหมือนผ้าใบแล้วแก้วแฝงอยู่แล้วบางรูปเขาก็ใช้ผ้าใบจริงๆหลอกคนดูนะครับให้ดูเพลินๆไม่รู้ว่าอันไหนผ้าใบจริงอันไหนที่เขาเขียนขึ้นคือดวงตาแบบชัดเจนมากนะต่อครับคราวนี้กิจกรรมเนี่ยพยายามที่จะขยายตัวเองขยายขอบเขตข้อจำกัดของตัวเองนะกิจกรรมมันเป็นภาพนิ่งสองมิติไม่เคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะให้ภาพมันเคลื่อนไหวทำยังไงถึงจะให้มันมีชีวิตขึ้นมาเขาใช้แผ่นกระจกเงาหรือไม่ก็เสเลตขัดมันแล้วก็ตัวคนสองคนข้างหน้าเนี่ยต้องเขียนขึ้นนะผมยืนถ่ายรูปอยู่ก็สะท้อนเข้ามาในรูปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นภาพจิตกรรมภาพนี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงของห้องแสดงเข้าไปด้วยมันเหมือนในคนที่เขาเขียนสองคนเนี่ยยืนดูงานอยู่ในห้องขอศิลป์แห่งนี้เลยผมก็ยืนถ่ายรูปผมก็เป็นส่วนหนึ่งของงานตัวผมเคลื่อนไหวงานก็เคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นมันเป็นไอ้มิติของจิตกรรมที่หลุดออกไปจากกฎเกณฑ์ดั้งเดิมต่อครับภาพนี้เนี่ยรู้สึกที่เวนิสเมเลเลของโมเดลเบิร์กเห็นเดินดูสองด้านมันกลับกันไม่รู้เปลี่ยนมันเพราะอะไรเดี๋ยวดูอีกด้านนะต่อครับเดี๋ยวที่ยิงถ่ายไปสองด้านคือด้านหลังเดียวเนี่ยดูด้านซ้ายมองเนี่ยเห็นอย่างพอเดินไปด้านขวางานมันจะเปลี่ยนเลยเห็นอีกอย่างโมเดลเบิร์กต่อครับอันนี้ของแจสเปอร์จอนที่ให้ดูคือว่าจิตกรรมเนี่ยมันไม่ลงตาแล้วนะอันนี้เนี่ยเขาทำเจตนาทำให้เป็นวัตถุจะเห็นได้ว่าเขาเอากระดาษที่จะพิมพ์แปะลงไปแล้วเขียนทับไปแล้วก็ทิ้งให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นวัตถุจริงๆแบนๆจริงๆด้วยยังใช้รูปคนที่เป็นวัตถุติดลงไปด้วยนะเป็นประติมากรรมเลยเฉพาะปากเฉพาะหน้าคือจิตกรรมของแจสเปอร์จอนเนี่ยไม่ใช่จิตกรรมแบบดวงตาแบบสองมิติก็ดูลึกเข้าไปจริงเขาทำกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นวัตถุจริงๆต่อครับของเราเชนเบิร์กก็เช่นเดียวกันนะเราเชนเบิร์กที่พูดไปแล้วว่าเป็นคอมบายเพนติ้งเขาเรียกว่าเนี่ยเพนติ้งเราทั้งที่มีปริมาตรที่ออกมามีวัตถุจริงผสมกับการระบายสีด้วยต่อครับแล้วก็ทำอยู่ชุดใหญ่มากนะตั้งแต่เริ่มดูออกมาหนาขึ้นนะต่อครับอย่างชิ้นนี้เนี่ยกลายเป็นจริงๆมันน่าจะเรียกว่าปฏิมากรรมเพราะว่ามันเป็นงานสามมิติ 100% แต่เขาก็ยังเรียกว่าคอมบายเพนติ้งเจตนาของศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าโดยเฉพาะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วคือการที่เขาเรียกว่าเพนติ้งเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ว่าหนึ่งก็ทำเพนติ้งเป็นหลักสองเขาต้องการปฏิวัติต้องการขยายกรอบหรือออกนอกกรอบของกิจกรรมดังนั้นเจตนาในการทำเขาคือการขยายขอบเขตของงานกิจกรรมให้มันหลุดออกจากประเพณีดั้งเดิมก็อันนี้ก็คือเป็นเจตนาเขาพัฒนางานกิจกรรมให้มันก้าวไปนะจริงๆมันอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ต่อครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกิจกรรมที่เคยเป็นกิจกรรมดวงตาที่แบบทำเป็นวัตถุโดยใช้วัตถุสังเคราะห์ที่มันยืดได้ดูดมันเข้าไปดำออกมาเลยนะทั้งภาพไม่มีการดวงตาเลยเป็นของจริงทั้งหมดต่อครับจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์เนี่ยนะแต่ละคนก็มีวิธีคิดของตัวเองที่จะทำอะไรใหม่ขึ้นมาใหม่ในระดับไหนใหม่ระดับโลกระดับใหม่ระดับที่ปฏิวัติประวัติศาสตร์สิ่งของเราหรืออะไรนี้นะก็แล้วแต่ต่อครับก็จะมีทำกันเยอะมากกิจกรรมที่เริ่มหยิบยืมจากปฏิมากรรมเข้ามานะเนี่ยเริ่มดูหนาจริงแล้วไม่ได้ดูตาแล้วตอนนี้ปัญหาคืออย่างงานตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนึงก็มีคนส่งเข้ามาเป็นสามมิติเลยก
รรมการก็ต้องมานั่งตกเสียงประเทศที่มันเป็นกิจกรรมหรือเปล่าสุดท้ายโดยหลักเนี่ยนะเขาให้เกียรติศิลปินเพราะว่าศิลปินมีแนวคิดมีเจตนาที่ให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นนักศึกษาหรือเพิ่งเริ่มเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่มีความคิดยังไม่มีเจตนาที่ชัดเจนจะต่อเลยครับเนี่ยงานศิลปินที่มันเป็นกิจกรรมมูลหนาเป็นวัตถุจริงยื่นออกมาในพื้นที่ของคนดูเนี่ยมีเยอะต่อครับอันนี้ก็คงเห็นชัดนะว่าก็ใช้กิ่งไม้ใช้วัตถุอะไรหลายอย่างติดประกอบกับการระบายสีเห็นไหมว่าเขาระบายในวัตถุนั้นด้วยทำให้มันดูกลมกลืนดูน่าสนก็เป็นกิจกรรมที่ผสมสองมิติสามมิติต่อครับอันนี้เป็นกิจกรรมของศิลปินร่วมสมัยอังกฤษคนหนึ่งนะที่ทำนามธรรมแบบเลขาคณิตแต่เลขาคณิตเขาเนี่ยมันยื่นออกมาในพื้นที่ของคนอยู่นะแล้วก็มีรูปร่างภายนอกที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมต่อครับคือจะเห็นได้ว่าอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นกิจกรรมก็ได้ถ้าเอาตามหลักเกณฑ์เดิมที่เรียกว่าประติมากรรมก็ได้มันอยู่ค่าเกี่ยวอยู่สองอย่างนะแต่ศิลปินเนี่ยก็ทำงานกิจกรรมอันนี้ก็เป็นงานนามธรรมคือข้อดีของนามธรรมก็คือว่าคนดูอาจจะเห็นอะไรต่างกันได้คนอาจจะเห็นบอกว่าเป็นสวนดอกไม้คือบอกเป็นใต้ทะเลหรืออาจจะดูเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะต่อครับอันนี้เขียนหุ่นนิ่งแต่หุ่นนิ่งในลักษณะเฉพาะของตนเองจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นหุ่นนิ่งจะเป็นทิวทัศน์เป็นอะไรก็สามารถสร้างสรรค์ให้มันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวได้นะด้วยวิธีคิดแบบต่างๆอันนี้ก็สร้างแบบเป็นระเบียบดูไม่เป็นเพอร์สเปกตีฟแบบขนาดเลยก็ไปเมื่อเขียนผลไม้เป็นหมุนโลหะต่อครับไอ้กิจกรรมที่มันมีข้อจำกัดว่าเป็นภาพนิ่งภาพเดียวเล่าเรื่องไม่ได้เนี่ยก็มีคนที่พยายามเล่าเรื่องโดยการต่อแบบอีกคอมิกส์บุ๊กหนังสือวิดการ์ตูนอะไรนี้เป็นช่องเล่าเรื่องแบบนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเล่าเรื่องได้เยอะขึ้นนะครับเป็นดีลจากประตูเริ่มมาแล้วก็วิธีเขียนก็ยังคล้ายๆนะแบ่งช่องๆเขียนแค่ขาวดำอยู่เป็นเหตุการณ์การต่อสู้การความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยไปเลยนะครับเนี่ยศิลปินก็พยายามที่จะเอาชนะเองความจำกัดของตัวกิจกรรมนะที่มันเป็นภาพนิ่งภาพเดียวเขาก็เอามาต่อมันเป็นจำนวนมากมันก็ช่วยขยายขอบเขตขยายกรอบของกิจกรรมให้ดูเข้าไปบางทีเรื่องราวในเรื่องเป็นวิจารณ์การศิลปะเองนี่ของเซซานนี่ก็ถือว่าเป็นบิดาของศิลปะสมัยใหม่นะครับเขาไม่ได้เขียนตามที่ตาเห็นนะเขาเขียนตามความคิดความเชื่อของเขาก็เป็นคนลิเนอร์ที่ทำให้ศิลปินต้องคิดอะไรต่อเยอะมากเนี่ยไอ้เขาว่าเหมือนจริงมันก็มีตัวอย่างเหมือนจริงในแบบไหนแบบของใครเหมือนจริงมันต่างมันมีหลายแบบมากนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบนึงไปต่อครับเหมือนว่าอันนี้ก็เป็นแบบเขาก็เขียนละเอียดแบบยิ่งกว่าอินเจ็ตอันนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันที่เคยมาเป็นอาร์ติสต์ในเซเว่นที่คณะจิตกรรมแล้วเป็นโปรเฟสเซอร์ที่หาทุนให้กับอาจารย์จักรพันธ์กับอาจารย์สุรศรีไปเรียนที่เยอรมันธรรมดาไม่ได้ทำภาพพิมพ์หรือทำวาดเส้นแต่รุ่นนี้เป็นจิตกรรมโดยใช้ดินสอสีสวยมากงานจริงสวยมากเป็นสอสีบางๆใสๆต่อครับอันนี้นี่ดูทีแรกคิดว่าเป็นนามธรรมนะจริงๆนะเป็นเหมือนจริงอยู่ที่อยู่คุณก็เขียนหยดน้ำที่อยู่บนผ้าที่มันเปื้อนเป็นลายด่างๆเป็นเส้นดินเกาหลี
อันนี้ก็ความคิดที่น่าสนใจเหมือนกันระหว่างเห็นเวลามาทำกับรุ่นทำอยู่ซ้อนทับอยู่ต่อเลยครับอันนี้ก็คงรู้จักกันดีนะไอ้ผมมุ่งที่ทำในแนวอารมณ์เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขามุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกแสดงเรื่องราวความหมายของชีวิตต่อเลยครับวิธีการยืดบทย่อขยายเนี่ยก็เป็นวิธีใช้มานานแล้วเป็นอย่างในการ์ตูนล้อการเมืองหรือการ์ตูนอื่นๆก็คงใช้เพื่ออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างอันนี้รู้ว่าใช้มาในงานศิลปะแต่ที่จะย่อบทย่อขยายแบบสนุกสนานแบบซึ่งเคร่งเครียดจริงจังมากอันนี้ศิลปินคนเดียวในทีนี้ต่อครับคือไอ้ความเป็นปัจเจกเนี่ยมันก็ทำให้ศิลปินเปิดกว้างมีอิสระอย่างยิ่งเลยใครจะเขียนอะไรเขียนได้ทั้งหมดนะไม่มีข้อจำกัดไม่มีใครบังคับไม่มีใครสั่งมันอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดว่าจะเขียนอะไรเขียนไปทำไมเขียนอย่างไรนะครับต่อครับเนี่ยอย่างเงี้ยต้องทำไปถึงกรอบนู่นนอกเลยนะทั้งภายในภายนอกเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันก็เป็นลักษณะเฉพาะผมว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องหุ่นนิ่งในจินตนาการเป็นโลกของวัตถุที่มันเคลื่อนไหวมีชีวิตทั้งหมดต่อครับก็เป็นงานแสดงชุดหนึ่งที่เคยเห็นมาเขียนก็ลงสีแบนๆตัดเส้นแบบลิเนียร์ตอนนี้ก็อาจจะขั้วตรงข้ามนะครับนี่ก็เป็นงานทำที่มีลักษณะเฉพาะก็ไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นถึงความละเอียดประณีตนุ่มนวลมีภวังค์อะไรบางอย่างน่าสนใจมากอันนี้เป็นของศิลปินญี่ปุ่นศิลปินรุ่นสมัยของศิลปินญี่ปุ่นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็เห็นความเป็นชาติที่อยู่นะครับเวียดนามทำให้เป็นญี่ปุ่นอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพวก abstract expressionist action painting ที่พูดไปแล้วนะว่าสีลาดจัดเทเรียนทำเยอะมากในทางอีกก็คงจะหาช่องแทรกมาเกิดใหม่ได้ยากต่อครับวันนี้ก็ใช้พื้นผิวนะครับแล้วก็ใช้สีทับพื้นผิวจริงเลยไม่ใช่พื้นผิวดวงตาวันนี้อยู่ใกล้ๆจะเห็นได้ว่าเขาทำพื้นผิวนูนขึ้นมาแล้วก็ใช้สีลงไปอีกชั้นอันนี้คล้ายๆกับชิ้นที่เคยฉายแล้วแต่คนละคนเนี่ยอันนี้ก็ใช้กระจกแทรกเข้าไปช่วงตรงกลางนะฮะก็จะสะท้อนเงาของห้องเข้าไปด้วยในขณะเดียวกันตัวเชื่อมคือรูลูกกระสุนปืนที่ทำให้ทั้งหมดเชื่อมอยู่ด้วยกันได้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมผสมในวัตถุจริงสามมิติการเขียนกับการใช้วัตถุจริงผสมเป็นครึ่งจะเรียกกิจกรรมก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ต่อครับอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะฮะคือมีเรืออยู่ข้างหน้าจริงๆเป็นวัตถุจริงเลยแล้วข้างในก็มีเรือสองลำเนี่ยที่เป็นภาพเขียนอยู่ข้างในอยู่ริมทะเลผสมกันมันมีแนวไม่มีทำหลายคนอันนี้นี่ถ้าบอกว่ามันเป็นรูปผสมระหว่างกิจกรรมกับปฏิมากรรมแบบครึ่งๆเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆตัวจริงก็เป็นจิตกรแต่ก็มาทำกิจกรรมโดยเอาลักษณะเฉพาะของกิจกรรมมาทำเป็นสามมิติต่อครับอันนี้ไอ้ข้างหลังเนี่ยคืองานเพนติ้งครับต่ออันนี้ก็เป็นจิตกรเหมือนกันนะแล้วก็มาทำงานสามมิติที่ทำเป็นบ้านแล้วก็เขียนเป็นเรื่องไฟไหม้อะไรก็50-50กว่ากิจกรรมปฏิมากรรมผสมกันขึ้นเลยต่อครับอันนี้ยิ่งชัดเจนเนี่ยนะครับ
คือเครื่องหลังเป็นกิจกรรมแท้ๆข้างหน้าปฏิบัติกรรมแท้ๆแล้วก็ไปเชื่อมโยงเข้าหากันจะเห็นได้ว่าเราผสมกัน50-50ขึ้นมันก็เป็นการที่ออกนอกกฎเกณฑ์ระเบียบเดิมทั้งหมดต่อครับอยากจะหมดหมดได้ใช่ไหมก็หมดแล้วครับที่เรื่องที่พูดไม่ทราบจะมีคำถามอะไรครับ